สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมทุลาบและสัตราซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่1นะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมหลักสำหรับแพทซิวสามนะโดยที่ก่อนอื่นเนี่ยครับเขาจะมีเควสให้เราเข้าไปเล่นอยู่ซึ่งในเคสอันนี้เนี่ยครับคาดว่าน่าจะมีระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์กว่าๆนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะก่อนอื่นเลยขั้นแรกเขาจะให้เราเทเลพอร์ตมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าจะเข้าคัตซีนเลยไหมนะโอเคหันหลังกลับไหนดูซิจะมีคัตซีนอะไรให้ดูเปล่าอู้เมืองเปลี่ยนไปเอ๊ะนี่กลับมาแล้วเนี่ยคนชื่อเซบิเออร์เนี่ยเป็นคนที่ไปอินาซึมามาก่อนนะก่อนหน้านี้ถ้าใครคุ้นๆนะครับมันจะมีเควสเกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์อยู่เขาบอกว่านี่คุณมอริสนี่คุณน่ะทำไมถึงเพิ่งมาพูดกับฉันในตอนนี้ใครเนี่ยอ๋อฉันก็ไม่ค่อยมีทางเลือกนั่งหรอกนี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแล้วมาเรื่องอะไรเนี่ยงั้นภาพยนตร์ของฉันล่ะจะทำยังไงเรื่องนี้นายต้องคิดหาวิธีเอาเองแล้วล่ะหรือไม่ก็ฟังคำแนะนำของฉันแล้วปล่อยเทศกาลภาพยนตร์นี้ไปเหมือนจะมีปัญหาสักอย่างอยู่นะครับเสร็จปุ๊บคนขวาเนี่ยน่าจะทำภาพยนตร์สักอย่างนี่แหละเอามาส่งประกวดให้เดานะนี่ไงไปมอนจำได้นะครับนี่มันซาวิเออร์ไม่ใช่หรอที่แท้เขาก็กลับมาที่ฟอนเทนแล้วนักเดินทางครับไปเลยไอ้ซาวเย่ที่รักเลยนะเขาบอกว่านี่คุณนักเดินทางที่รักของฉันกับไปม่อนนี่นาคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เจอกับพวกคุณในเวลาแบบนี้เราบอกว่าไม่เจอกันตั้งนานเลยนะข้อนี้แล้วกันนะครับงานเข้าเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่หรอกแต่เมื่อกี้ฉันเพิ่งถูกคนมาเคาะประตูบอกข่าวร้ายนักลงทุนที่ร่วมมือกับฉันในการถ่ายภาพยนตร์พบวิกฤตการณ์ทางการเงินเลยไม่สามารถให้การสนับสนุนทางการเงินกับฉันได้ต่อไปข้างหลังนี่เชฟยูสใช่ไหมนั่นน่ะอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ไปมอนบอกว่างั้นแค่หานักลงทุนรายอื่นก็พอแล้วไม่ใช่หรอไม่今回の契約はフォンティナリア AA 祭のために特別に結んだものでな。อุ้ยงานเข้านะครับ終わるまで他の出資者に協力を仰いではならないという。คือเหมือนมีการเซ็นสัญญาไว้ว่าตรงส่วนของเทศกาลภาพยนตร์ฟอนเทนเนี่ยจะไม่สามารถร่วมมือกับนักลงทุนรายอื่นได้เลยนะก็คือซวยนั่นแหละนอกจากจะไม่ได้รับการสนับสนุนแล้วไม่สามารถที่จะไปหานักลงทุนรายอื่นเข้ามาร่วมลงทุนได้ด้วยนะเทศกาลภาพยนตร์ฟอนตินาเรียหรอมันคืออะไรน่ะฟอนเทนの Fontinaria 祭に参加するのは初めてか？だったら説明してあげよう。โอ้นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเธอเข้าร่วมเทศกาลฟอนตินาเรียของฟอนเทนสินะฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังละกันฟอนตินาเรีย祭は純粋精霊を探し水神エゲリアを迎えたという伝説の純粋精霊を記念したものです。เพื่อรำลึกถึงอัศวินแห่งน้ำบริสุทธิ์ในตำนานที่ค้นหาโอชินิดและต้อนรับการกลับมาของเทพน้ำอิจิเลียก็คือเทพน้ำองค์แรกใช่ไหมこの日はフォンテーヌの建国そしてこの地特有の法律と審判と密接วันนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการก่อตั้งฟอนเทนเช่นเดียวกับกฎหมายและการพิพากษาที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญที่สุดของฟอนเทนด้วยแล้วทำไมต้องเป็นทำหนังไปมอนบอกว่าสีหน้าของซาวิเออร์จู่ๆก็แปลกไปเหมือนกับกำลังกลืนหนังสือพิมพ์เก่าอยู่เลยその定義に関することは不要な議論を避けるためคำพูดพวกนี้ทั้งหมดเขียนไว้บนหนังสือเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับคำจำกัดความน่ะ
ตอนที่ต้องอ้างอิงฉันมักจะทำแบบนี้ท่องมันออกมาอีกรอบก็คือเขาท่องจำมาใช่ไหมถ้าไม่มีใครถามเนี่ยครับเผื่อพลาดก็จะพูดแบบให้มันถูกๆไปเลยท่องแบบครบเซ็ตโอ้ฉันเข้าใจแล้วมันก็เหมือนกับเทศกาลวินบูมของมอนสเตอร์กับเทศกาลเลนเทอร์ไลท์ของหลีอ่ะนี่เป็นมัตสึริだからな誰もが喜ぶものになってる他の国の祭り同様フォンティナリア祭が開催されてる数日間はフォンテーヌ邸で様々なイベントが催されるจะเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้เทศกาลเลยนะใครบ้างที่จะไม่ชอบเหมือนกับเทศกาลของประเทศอื่นๆนั่นแหละช่วงเทศกาลฟอนตีนาเลียในนครว่าการฟอนเทนยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆอีกมากมายด้วยนะそれから人々は純粋騎士を称えるためその格好を真似た特別な衣装を着て金杯を手に持ち、ถือแก้วเหรอ純粋を求めるเพื่อเป็นการรำลึกถึงอัศวินน้ำบริสุทธิ์ผู้คนจะเลียนแบบรูปลักษณ์ของพวกเขาสวมเสื้อผ้าพิเศษถือแก้วทองคำแล้วเดินไปขอน้ำบริสุทธิ์กับผู้คนตามบ้านแต่ก็ここ数年フリーナ様はそれではつまらないと思ったらしく純粋を求めるからお菓子をねだるแต่ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่านฟูลิน่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อเกินไปเธอจึงเปลี่ยนจากขอน้ำบริสุทธิ์เป็นขอขนมหวานแทนเหมือนชิคออชิคเนี่ยนะไปมอนบอกว่าสมกับเป็นสไตล์ของเธอนะอิมายะอารุชิโนคาร์นิบาลのようになってる子供たちは大喜びだがな毎年誰かがトライアルをトリートตอนนี้มันเป็นเหมือนงานเทศกาลคาร์นิวัลที่เด็กๆชอบกันมากเลยล่ะทุกๆปีจะได้ยินคนพูดว่าถ้าไม่ให้ลูกอมจะถูกพิพากษาอ๋อนี่มันเล็บมาชัดเจนเลยนี่หว่าอันนี้ฟังดูน่าสนใจจังเลยนะแต่ว่าเทศกาลภาพยนตร์ฟอนตีนาเลียที่เธอพูดถึงเมื่อกี้มันคืออะไรน่ะと話が脱線してたな。きっと旅人に会えたのがあまりに嬉しかったせいだ。本題に戻そう。พวกเราพูดออกนอกเรื่องมาไกลเลยคงเป็นเพราะพอฉันได้เจอกับพวกเธอแล้วแฮปปี้ดีด้าไปหน่อยพวกเรากลับเข้าเรื่องกันเถอะโอ้ตอนนี้คือผมอยากไปคุยกับเชฟยูทมากเลยครับนี่คือกิจกรรมที่สมาคมภาพยนตร์ฟอนเทนเสนอมาปีนี้ทุกวันนี้เทคโนโลยีภาพยนตร์กำลังค่อยๆเติบโตตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะทำให้ศิลปะแขนงนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนแล้วในช่วงนี้ทางสมาคมได้รวบรวมภาพยนตร์จากผู้คนอย่างเป็นทางการและจะทำการคัดเลือกในขั้นสุดท้ายภาพยนตร์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลฟูรีน่าจากทางสมาคมเอาชื่อเทพมาตั้งเลยล่ะไปมอนบอกรางวัลอะไรนะก็คือรางวัลที่ตั้งตามชื่อเทพแห่งน้ำรางวัลฟูลิน่าชื่อนี้น่าจะเป็นชื่อที่ถูกตั้งในสมัยที่ท่านฟูลิน่ายังอยู่ในตำแหน่งแล้วนะจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเปลี่ยนชื่อเลยก็คือไม่เปลี่ยนกันใช่ไหมโอเคบางทีทุกคนอาจคิดว่ามันเหมาะสมดีแล้วมั้งถึงเขาจะไม่ใช่เทพแห่งน้ำอีกต่อไปแล้วแต่ในฐานะที่ท่านฟูลิน่าเป็นดาราดังของฟอนเทนการได้เปล่งประกายอยู่บนเวทีแบบนั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ต่อสายตาของผู้คนสรุปก็คือต่อให้ไม่เป็นเทพน้ำเนี่ยยังไงเขาก็เป็นดาราดังอยู่ดีสินะโอ้โหเข้าใจแล้วเหมาะสมดีนี่แต่ใครจะคิดว่าเงินทุนจะมีปัญหากันครั้งนี้จะไปอธิบายกับพวกคุณชิโอริแล้วก็พวกนักแสดงที่เดินทางมาจากอินาซึมะยังไงดีใครบ้างเนี่ยไปมอนบอกชิโอริเหรอชื่อนี้คุ้นหูจังเลยพวกเราเคยได้ยินจากไหนหรือเปล่าเราบอกว่าร้านชิโอริบอนชิกนะครับอันนี้ไม่รู้อ่านถูกไหมแต่ว่ามีร้านจริงๆนะその彼女だ。アートディレクターを担当してもらおうと招いたんだ。ใช่แล้วเขาคนนั้นแหละฉันเชิญเขามาเพื่อทำหน้าที่กำกับศิลป์
รวมถึงภาพลักษณ์ของนักแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือตัดชุดใช่ไหมประมาณว่าคอสตูมอะครับแบบคนจัดหาอย่างนั้นอะแต่ตัวจริงเขาเป็นช่างตัดเสื้อด้วยนะอ๋อฉันนึกออกแล้วนาเวียเคยพูดว่าเสื้อผ้าของเธอเป็นเสื้อผ้าที่สั่งตัดที่ร้านชิโอริซึ่งทำมาเพื่อเธอโดยเฉพาะแล้วก็ชุดของคิราระด้วยนะชิโอริซังว่านั่นというかそのズバズバとものを言うしคุณชิโอริจะว่ายังไงดีล่ะเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาทำอะไรก็เฉียบแหลมในแวดวงการแฟชั่นของฟอนเทนเรียกเขาว่าช่างตัดเสื้อสายฟ้าฟาดโอ้มีฉายาด้วยนะเนี่ยเพราะการออกแบบเสื้อผ้าที่ยอดเยี่ยมของเขาทำให้ชาวฟอนเทนจำนวนไม่น้อยเลยเกิดความสนใจในอินาซึมามากขึ้นแสดงว่าตามเนื้อเรื่องนี่คือเลียเจียนที่สังกัดจะเป็นอินาซึมาใช่ไหมแต่มาฟอนเทนไม่รู้จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับพูดไปแล้วคุณชิโอริกับนักแสดงจากอินาซึมะที่ฉันเชิญมาต่างก็รู้จักกันทั้งนั้นต้องขอบคุณความช่วยเหลือของเขาช่างเป็นคุณสุภาพสตรีที่ใจดีจริงๆนักแสดงจากอินาซึมะงั้นเหรอเป็นใครน่ะพวกเรารู้จักไหมนะไม่งั้นทั้งสองคนไปรอต้อนรับพวกเขาที่สถานีกลางเรือรางกับฉันสิคำนวณเวลาดูแล้วตอนนี้เรือรางคงใกล้จะมาถึงแล้วล่ะคุณชิโอริเองก็รอฉันอยู่ที่นั่นเหมือนกันเสียงปืนที่ทำลายความสงบสุขนะครับเป็นกุหลาบและสัตตาฉากที่หนึ่งนี้ก่อนไปโอเควิสวยอยู่นะเนี่ยมีเควสแยกด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราดำเนินเควสหลักก่อนแล้วกันจริงๆไอ้ถือถ้วยแบบนี้ทำผมนึกถึงไพ่ยิปซีนะครับมันจะมีเป็นถือถ้วยถือดาบถือคาถาแล้วก็ถือเหรียญ นะแล้วแน่นอนนะครับก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปใกล้ๆก่อนเอ้าคุยไม่ได้เหรอเนี่ยนึกว่าจะคุยได้นะครับเนี่ยตัวฝั่งของตัวเชฟยูสเขากำลังน่าจะดูหนังสือพิมพ์อยู่ไหมเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บไว้สักหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะตามองกล้องมองกล้องหัวเก็บไว้ก่อนทีนี้เดี๋ยวเราลองไปที่สถานีเรือรางนะผมน่าจะลงวาร์ปนี้นะครับแล้วลองวิ่งไปเอาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันถูกวาร์ปไหมนะแต่เดี๋ยวลองดูโอเคไปต่อกันมันลงต่ำ25ใช่ไหมไม่รอลิฟต์แล้วเราไปงี้เลยแล้วกันนะน่าจะเป็นชั้นนี้นะครับเดี๋ยวผมกดผิดไม่ใช่อะไรไหนมีใครบ้างเนี่ยอุ๊ยชิโอริเอ้าโอ้นึกว่าจะไปแบบถ่ายภาพซะหน่อยโหชุดยังสวยอ่ะสวยแบบของจริงเลยครับชิโอริซัง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 ให้ฉันแนะนำก่อนนี่คือนักเดินทางกับไปมอนสวัสดีนะยินดีที่รู้จักสวัสดีได้ยินมาว่าเจ้าของร้านเชียวริปอนชีเป็นคนที่สุดยอดมากวันนี้ได้เจอตัวจริงสักทีเราบอกว่าแนวคิดเสื้อผ้าของคิราระแปลกใหม่มากแล้วกันนะครับありがとう。でも私はただあの子に絵の具バケツに飛び込んだ猫みたいな格好をやめてほしかっただけよ。ขอบคุณฉันก็แค่ไม่อยากจะให้เธอสวมชุดเหมือนกับแมวที่ตกลงไปในถังสีอีก
แสดงว่ามันเลือกได้สินะว่าเราจะถามถึงใครแต่ผมมีความรู้สึกว่าถามถึงข้อล่างแหละคือถ้าถามถึงนาเวียไดล็อกจะต่างนะครับดูจากสภาพแล้วนะそれで何があったの顔色が悪いけどว่าแต่เกิดอะไรขึ้นหรอสีหน้าของนายไม่ปกติเลยจับได้เร็วมากอ่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้また待ってくれ千織さん。あの出資者に問題があると注意してくれたことは分かってる。ฉันรู้คุณชิโอริซังฉันรู้ว่าคุณเคยเตือนฉันว่านักลงทุนคนนี้มีปัญหาบางอย่าง絶対にあるでしょใช่เขามีแน่นอนだがどうしても断れなかったんだ彼はあの時他の人の倍の額を提示してくれたからแต่ฉันปฏิเสธไม่ได้จริงๆตอนนั้นเขาเสนอเงินทุนที่สูงกว่าของคนอื่น2เท่าเลยนะそこが問題なのよนี่แหละที่เป็นปัญหาこちらにも訳があるんだฉันเองก็มีเหตุผลเหมือนกันได้รับบทที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้แน่นอนว่าต้องอยากจะถ่ายภาพยนตร์นี้ให้เสร็จだが他の人が提示してくれたからแต่เงินทุนที่คนอื่นเสนอมามันเอาไม่อยู่จริงๆไม่ง่ายเลยนะที่จะเจอคนที่ยอมจ่ายเงินจำนวนมากขนาดนี้ฉันก็เลยซาเวียร์เธออย่าเศร้าไปเลยพวกเราอาจจะพอรวบรวมมอล่าบางส่วนมาช่วยคุณได้นะขอบคุณนะไปมอนความหวังดีของเธอฉันรับไว้แล้วแต่ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำค่อนข้างสูงมากถ้าแค่รวบรวมมาช่วยกลัวว่าแม้แต่ค่าตัวนักแสดงก็คงจะจ่ายไม่ไหวมา過ぎてしまったことは仕方ないかでも諦めるにはまだ早いわよช่างเถอะเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายอมแพ้นะเอ๋หรือว่าคุณชิโอริมีวิธีอะไรงั้นหรอそういう意味じゃなくてまだ話は終わってないって ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นฉันแค่บอกว่าจะยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้何しろ私が推薦する役者はモラより別のものを大切にしてるからยังไงซะนักแสดงที่ฉันแนะนำมาก็ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่ามอร่าน่าจะเป็นอายากะกับอายาโตะไหมนะไหนอันนี้ตัดเข้าคาซีด้วยนะเนี่ยจะมีใครอ้านั่นไงมาแล้วรอมาเลยอุ้ยชุดเดิมด้วยมีโยอิมาด้วยจริงเหรอแล้วพวกเธออาศัยอยู่ที่ไหนน่ะ私たちメルジーノの家はメルジーノにあって水の中に入らないといけない場所にあるの。บ้านของพวกเราเมลูซีนอยู่ที่หมู่บ้านเมลูซีนน่ะว้าวงั้นตอนเลิกงานพวกเธอคงเหนื่อยแย่เลยสิต้องว่ายน้ำกลับไปกลับมาเนี่ยเธอนี่ใจดีจังเลยนะแต่ว่าเมลูซีนบางตนก็เลือกที่จะอาศัยอยู่ที่นครว่าการฟอนเทนซึ่งแบบนี้สะดวกกว่าน่ะอ่ะลงพอดีนะครับสกิมาสแล้วพวกเราถึงแล้วล่ะเอ๋นี่ถึงแล้วหรอฉันยังคุยกับคุณเอเวลไม่จุใจเลยนะฉันเองก็ชื่นชอบการแนะนำของคุณเอเวลทั้งสดใสและละเอียดทำให้คนอยากฟังต่ออายากะพูดนะครับขอบคุณพวกเธอมากนะปกติฉันจะอยู่บนเรือรางลำอื่นแหละหวังว่าจะได้เจอพวกเธออีกนะฉันยังมีสถานที่มากมายที่ยังไม่ทันได้แนะนำให้พวกเธอรู้จักเลยเป็นคาซีนที่จัดแทรกเข้ามานะครับอันนี้มันพอดไม่ได้นะก็เลยต้องอ่านซ้ำไหมเนาะอ่ะมายินดีต้อนรับสู่นครว่าการฟอนเทนชิโอริซังมิชิไกมัสตะคุณชิโอริเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้พบกันตั้งแต่เธอออกจากอินาซึมะแสดงว่าอาจจะมีรูปเก่าให้เราเห็นได้บ้างไหมนะหรือเปล่าหรือเปล่าว่าฉันก็คงนานนานาจิกันกะตัตเตอร์นันเตะโอมอยมุชินะคัตตะตอจิวะอิโซเดเตฉันเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าผ่านไปนานขนาดนี้แล้วตอนนั้นรีบร้อนจนไม่ได้บอกลาพวกเธอเลย
โหแสดงว่ารู้จักกันมาก่อนนะดิน่าจะเป็นช่วงไรเดนปิดประเทศนะครับお招きいただきありがとうございます、グザビエさん。この旅のフォンテーヌでの旅の収穫を楽しみにしています。ขอบคุณสำหรับคำเชิญนะคุณซาเวเออร์ฉันตั้งตารอผลลัพธ์ที่จะได้จากการเดินทางมาฟอนเทนในครั้งนี้มากเลยคามิโซโตะซันにお越しいただけるとはこちらこそ光栄ですถือเป็นเกียรติสำหรับฉันที่คุณคามิโซโตะมาที่นี่グザビエが言ってた出演者ってこいつらのことだったのかไปมอนบอกว่านักแสดงที่ซาเวเออร์พูดถึงที่แท้คือพวกเขาเองงั้นหรอทาบิบิโตะซันนี่ไพมอนซังเอ๊ะทาบิบิโตะกับไพมอนโอ้奇遇やな来る途中あやかちゃんとあんたらの話をしとったんやでว้าวบังเอิญจังเลยเอเอโอ取りに来たฉันกับอายะจังยังพูดถึงระหว่างทางมาที่นี่อยู่เลยพวกเธอเองก็มาที่นี่เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์งั้นหรอโอยราตาจิวะ会場でグザビエにばったり会って一緒についてきたんだพวกเราเจอกับซาเวเออร์ที่สถานที่จัดงานน่ะก็เลยตามมาด้วยเสียけどうちは出演者とちゃうで役者は神里様と彩香ちゃんの方でしかも主演うちは彩香ちゃんに便乗してくっついて遊びに来たんやฮิฮิแต่ฉันไม่ใช่นักแสดงหรอกนะท่านคามิสโตะกับอายากะต่างหากที่ใช่แถมทั้งคู่ยังเป็นนักแสดงนำด้วยส่วนฉันแค่ตามอายะจังออกมาเที่ยวเล่นเฉยๆงาそれは永遠の準備をしてる時全然連絡が取れなかっただろคือฉันตอนที่กำลังเตรียมภาพยนตร์ฉันติดต่อคุณไม่ได้ก็เลยคิดว่าคุณอาจจะยุ่งกับงานของตัวเองเลยไม่อยากรบกวนน่ะだからこの永遠では旅人のことはひとまず頭の片隅に置いて他の主演俳優を探すしかなかったんだเพราะงั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ฉันเลยได้แต่เก็บคุณไว้ในใจแล้วหาคนอื่นมารับบทนักแสดงนำหมายเลขหนึ่งแทนน่ะフォンテーヌに来る途中私も長いこと考えていたんですよどうやったらあなたたちに会ってびっくりさせられるかとระหว่างทางมาที่ฟอนเทนฉันจะคิดอยู่นานเลยว่าจะทำยังไงถึงจะได้พบเธอจะเซอร์ไพรส์เธอสักหน่อยคิดไม่ถึงเลยว่าจะถูกพวกเธอเซอร์ไพรส์ซะก่อนถ้าจำไม่ผิดนะครับตามอีเวนต์เนี่ยครั้งล่าสุดเราจะไปเจอกับอายากะตอนที่ประลองดาบนะแล้วเขาใส่ชุดฟอนเทนอะตอนที่หมีขายชุดนี้แหละอย่างอวยอะตอนนั้นอะเอ๊ทุกคนรู้จักกันหมดเลยเหรอบังเอิญมากเลยมันไม่ง่ายเลยที่ทุกคนจะได้พบกันอีกครั้งที่นี่よし、こうしよう。ホテルデボールに場所を移して食事しながら話そうじゃないか。席も予約してある。เอาแบบนี้ละกันพวกเราไปที่โรงแรมดีบอร์ดกันเถอะทุกคนกินไปคุยไปฉันจองที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้วโรงแรมชื่อดังนะครับมีอะไรก็ที่นี่นะไปมอนบอกว่าเฮ้มีส่วนของพวกเราด้วยเหรอน่ากลัวเนี่ยแน่นอนสิแน่นอนฉันจะสั่งให้เจ้าของร้านทำอาหารอร่อยๆเพิ่มอีกสัก 2-3 อย่างではお言葉に甘えてグザビエさんご案内よろしくお願いしますงั้นก็รบกวนคุณซาเวเออร์ช่วยนำทางด้วยนะเชเท่ากับว่ามีคนมาจากอินาซึมะอย่างน้อย4คนนะครับไม่มั่นใจจะเจอคิราระมาส่งของด้วยมั้ยนะจะมีอายากะอายาโตะโยอิมิยะแล้วก็ชิโอรินะครับแต่ชิโอริอ่ะผมไม่มั่นใจว่าลีเจียนสุดท้ายอ่ะที่เขานับจะเป็นตัวฟอนเทนเลยหรือเปล่านะฟอนเทนの建物ってみんな背が高くてでっかいやなโอ้อาคารที่ฟอนเทนสูงมากใหญ่มากๆเลยไฮเบลさんが話してくれた噴水もありますねとても美しくて華やかです。มีน้ำพุที่เอเวลพูดถึงด้วยมันดูประณีตงดงามมากเลย真ん中の大きな玉はどうやって回転してるんやろ。あれがクロックワークっていうやつか。ลูกกลมๆใหญ่ๆที่อยู่ตรงกลางนั่นหมุนได้ยังไงกันนะหรือว่านี่จะเป็นกลไกเครื่องรางทีนี้โอเคโอเพนเซซามี่ประตูเอ๋ยจงเปิดออกฟอนเทนの料理なんやな
稲妻の味とは全然ちゃうわนี่คืออาหารของฟอนเทนสินะรสชาติไม่เหมือนกับของเอนซูมาเลยว่ายังไงดีล่ะวิธีการทำค่อนข้างซับซ้อนกว่ารสชาติเลยค่อนข้างมีมิติฮ่า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 กลับมาที่จุดประสงค์ของทริปนี้คุณสเวียร์ตอนนี้การเตรียมถ่ายภาพยนตร์ของคุณไปถึงขั้นไหนแล้วหรอสัตว์เซครูว่าほぼ揃っています照明技師道具係衣装のデザイナー脚本も小説の作者から版権を買い取りましたจริงๆแล้วฉันหาคนได้ครบแล้วล่ะทั้งช่างจัดแสงช่างทำพร็อพคนออกแบบเครื่องแต่งกายลิขสิทธิ์บทจากทางผู้เขียนก็ซื้อมาแล้วนิจูชิยาโร่คุรุตูชูเดอันตาโกะโอคุตเตคุเรตะไดฮอนยอนดะเคโดเอฮานาชิยานะอ๋อที่ชื่อว่าสองทหารเสือใช่ไหมถามมาฉันอ่านบทที่นายส่งมาแล้วเนื้อเรื่องไม่เลวเลยนะโมโตโมโตคามิซาโตะซันโตะอายาคะซันกะฟอนเตนุนิซุยตะระซึงุซาตสึเอะโอฮาจิเมรุทสึโมริดะเดิมทีหลังจากที่คุณคามิซาโตะกับคุณหนูอายากะมาถึงคงเริ่มถ่ายทำได้เลยแต่ตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นอย่างหนึ่งお聞かせいただけますか ลองพูดมาสิ今朝になって突然AAの出資者であるモリスさんが財政難に陥ったので約束したモラを出せないと言ってきたんですคุณมอริสที่เป็นผู้ลงทุนในภาพยนตร์เรื่องนี้จู่ๆเช้าวันนี้ก็มาบอกฉันว่าเขาประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินไม่สามารถให้มอราตามที่เคยสัญญากับฉันได้フォンテールの法律体系は整っていると聞いています。もし彼が契約に違反したのなら、法廷に訴えることはできないのですか？ได้ยินมาว่าระบบของฟอนเทนค่อนข้างเข้มงวดมากถ้าเขาละเมิดข้อตกลงก็พาตัวเขาขึ้นศาลไม่ได้หรอฮ่าそれが裁判を起こすにしても一連の手続きを経る必要がありますสิ่งที่ฉันกังวลมากกว่าคือการได้ทำถึงจะพาเขาขึ้นศาลพิพากษาได้แต่หลังจากดำเนินการแล้วเกรงว่าวันที่ศาลกำหนดก็คงจะกินเวลาไปเดือนหรือ2เดือนก็คือไม่ทันนะครับแล้วถ้าแก้ปัญหาด้วยการระดมทุนล่ะそれも考えましたしかし短期間でこれだけのモラを集めるのは難しいฉันเองก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันแต่การหามอร่าให้ได้เยอะๆในช่วงเวลาสั้นๆนั่นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเวลาในการถ่ายทำเทศกาลภาพยนตร์ฟอนทีนาเรียมีจำกัดมองหน้ากันอันนี้คือจะออกทุนให้ป่ะเนี่ยหรือช่วยอะไรยังไงหรือเปล่ากุซาเบียซังもし私とあやかが無償で出演したいと申し出たらก็คือฝั่งทางข้างตัวอายาโตะกับอายากะจะแสดงฟรีให้นะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาทางการเงินระดับหนึ่งนะเขาถามว่าตรงนี้ช่วยแก้ได้บ้างไหมนั่นですとそんなわけには遠くからはるばるお越しいただいて無償で出演していただくなんてแบบนี้ไม่ได้หรอกพวกคุณเดินทางมาตั้งไกลแล้วยังจะมาแสดงฟรีๆมาไม่ใช่ยังไงนี่ก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เด็ดขาดグザビエさんお気になさらずお招きいただいた時からคุณสวีเออร์คุณไม่ต้องกังวลหรอกตอนที่ได้รับคำเชิญของคุณฉันกับท่านพี่ก็คิดไว้ว่าจะทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอินาซึมะวะซากุกุโอโตอิตะบะคาริเดะซักคิวนิทากุกุโตโนะบุนคาโคริวโอซุซึเมรุฮิชิโอกะอาริมัสก็คือไอ้ที่มาเนี่ยตั้งใจจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมโอเคในการทำให้ดีที่สุดเพื่อไอยากะบอกว่าอินาซึมะเพิ่งยกเลิกการปิดประเทศได้ไม่นานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศอื่นๆก่อนหน้านี้พวกเราร่วมมือกับทางฟอนเทนค่อนข้างน้อยจึงหวังว่าการเดินทางมาครั้งนี้จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในอนาคตจริงๆหน้าพายาเอะมามากเลยอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะที่จะสื่อก็คือนี่ต่างหากเป็นจุดประสงค์ที่แท้จริงทำให้สำนักเตชิโร
มาในฟอนเทนในครั้งนี้しかし無償で出演していただくのはさすがにお二人に申し訳ない。แต่มันไม่ยุติธรรมเลยที่คุณ2คนจะแสดงฟรีๆแสงอะไรอ่ะข้างขวาお気になさらないでください。この度は文化視察の名目でフォンテーヌにやってきましたが、พูดอะไรแบบนั้นถึงพวกเราจะมาที่ฟอนเทนในนามตรวจสอบวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ถ้าต้องการสร้างความร่วมมือทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการก็ต้องแสดงความจริงใจบ้างแสดงว่าในเคสตัวเนซิมาเนี่ยครับน่าจะมอบหมายให้สำนักราชิโรใช่ไหมมาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นไปของฟอนเทนสินะแล้วก็เอากลับไปこの AA はちょうど稲妻とフォンテーヌの友好交流の証となるでしょう。個人的にも AA が無事に上映されることを願っています。เรื่องภาพยนตร์นี้สามารถใช้เป็นข้อพิสูจน์ถึงการแลกเปลี่ยนมิตรภาพระหว่างอินาซึมะและฟอนเทนโดยส่วนตัวฉันยังหวังว่าภาพยนตร์นี้จะออกฉายได้อย่างราบรื่นเหมือนกันもしまだ心苦しいと思われるのでしたらフォンテーヌの文芸会の名刺を何人か紹介して。ถ้ายังรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ต้องขอให้คุณซาวิเออร์ช่วยแนะนำผู้ที่มีความสามารถในแวดวงวรรณกรรมและศิลปะของฟอนเทนบางส่วนให้ฉันหน่อย ก็คือแลกกับการใช้เส้นสายใช่ไหมเข้าใจได้นะครับวาคาริมาสตาではお言葉に甘えさせていただきますได้เลยงั้นฉันจะทำตามที่คุณบอกขอบคุณทุกคนมากจริงๆต่อให้ต้องขายไตเหรอเอ๊ะต่อให้ต้องขายไตฉันก็จะรวบรวมมอร่าให้เพียงพอให้ได้ก็จะไปขายจริงๆใช่ไหมเนี่ยโม่そんなバカみたいなこと言わないの私もブランドスポンサーの名目でいくらか出してอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นฉันเองก็จะช่วยในนามของผู้สนับสนุนจากทางร้านเหมือนกันอ่ะพวกเราก็ด้วยนะครับอันนี้เราต้องตอบแบบนี้นะพวกเราเองก็ช่วยได้นะในนามของการสนับสนุนจากเพื่อนมันต่อกันนะครับอันนี้อุจิโมดัสเดะ今回あんまお小遣いを持たんと出てきたけどないよりマシ。ฉันเองก็ด้วยถึงครั้งนี้ฉันจะไม่ได้พกเงินติดกระเป๋ามามากมายนักแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะนั่นเป็นคนยาชีชินชิชุกโจตัจินันดะคนที่แบบคือโชคดีมากนะครับคือคณะนี้เนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างแล้วก็มีเป้าหมายอย่างอื่นด้วยครับคือมันผนวกกับพอดีอ่ะเนาะอืมเนี่ยครับจังหวะดีทาริบิโตะโยอิมิยะの2人は大丈夫よ主演2人のギャラを省いてさらにグザビエの貯金と私の協賛があればそれで十分でしょเอาล่ะประหยัดเงินค่าตัวนักแสดงนำไปแล้ว2คนพอรวมเข้ากับเงินออมของซาวิเออร์การสนับสนุนของฉันเดาว่าคงพอไหวแล้วแหละそれに君たちにはモラを出すより力を貸してほしいのพวกเธอออกเงินไม่สู้ออกแรงเอ๊ะ力を貸すってどうやって คือเหมือนตัวชิโอรินะครับน่าจะให้เรามาช่วยสักอย่างนะแต่ว่าไปมอนก็ถามว่าเฮ้ยเราจะให้เขาช่วยอะไรอ่ะคือปกติเขาถ่ายภาพยนตร์ไม่เป็นไงฮอรากูซาบิเอ泣いてないで撮影クルーにあとどんな人が足りないのか教えてくれる?ซาบิเออร์เช็ดน้ำตาซะแล้วบอกทุกคนสิว่าทีมงานของนายยังขาดตำแหน่งอะไรบ้างわかった今のところ足りないのはได้คิดก่อนนะตอนนี้ยังขาดตากล้องหนึ่งผู้ควบคุมบทหนึ่งแล้วก็เบื้องหลังหนึ่งคนคุมบทนี่น่าจะเป็นผู้กำกับไหมถ้าเป็นภาษาไทยครับ最初は自分で監督をやりたかったんだがプロデューサーという立場だけでも忙しくてบุรีน่าแน่นอนอย่างเงี้ยจะไปชวนยังไงดีกว่าคุณผู้ชมสองตำแหน่งที่มีอยู่ยังไม่ได้เดิมทีฉันก็อยากเป็นผู้กำกับเองแต่การเป็นโปรดิวเซอร์ก็ทำให้ฉันยุ่งจนหัวหมุนอยู่แล้วเพราะงั้นยังขาดตำแหน่งผู้กำกับและผู้ช่วยอยู่カメラマンと裏方はわかるけどスクリプターってのは何をするんだ?ตากล้องกับเบื้องหลังฉันรู้แต่ผู้ควบคุมบทต้องทำอะไรบ้างหรอสคริปเตอร์とはカメラマンが撮影する際にมีหน้าที่ใช้สเลดเพื่อบันทึกและจัดเรียงข้อมูลของแต่ละฉากในตอนที่ตากล้องกำลังถ่ายทำเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนและความระมัดระวังอย่างมาก
สเลดนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะเดี๋ยวคงเฉลยมั้งสเลดหมายถึงของที่เอาไว้ใช้ตอนถ่ายทำอยู่แล้วสับแก๊กนั่นใช่ไหมโอเคไอ้ที่มันดังโอ๊ะนั่นแหละนะใช่อันนั้นแหละเธอสนใจไหมสนฉันอยากลองมาตั้งนานแล้วじゃあスクリプターは君に任せるわね裏方作業はうちの店の人に手伝いに来てもらうってことでどう？งั้นผู้ควบคุมบทก็ให้เป็นเธอละกันงานเบื้องหลังฉันจะให้คนที่ร้านมาช่วยเป็นไงそれでいこうあとカメラマン役は旅人に任せたいได้ฉันไม่มีปัญหาส่วนตำแหน่งตากล้องยกให้นักเดินทางแล้วกันนะこいつは撮影が上手だし、これまで写真機で旅の景色をどれだけ撮ってきたか。โอเคนะครับแสดงว่างวดนี้เนี่ยเราจะต้องเป็นคาเมล่าแมนอ่ะนะ。俺もそう思う。以前一緒に作業をした時、ฉันจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่ได้ร่วมมือกันก็พบว่านักเดินทางมีความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบของภาพเป็นอย่างดีきっと旅人さんは諸国を巡り歩いていろんなものを見ているからですね。คงเป็นเพราะนักเดินทางได้เดินทางไปหลายประเทศได้ค้นพบสิ่งต่างๆมากมายเลยรู้ว่าควรบันทึกอะไรไว้ในภาพบ้างどうだこの役引き受けてくれるか？ซึ่งเธอถามนะครับเป็นยังไงเธอสนใจรับหน้าที่นี้ไหมได้หมดนะครับไปโอ้ありがとう本当にขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆทั้งมีจิตใจเมตตาเหลือเกินมาฉันจะมอบอ้อมกอดให้คุณเองเพื่อนรักแล้วนี้เราไล่นะครับคุณไปทำเรื่องสำคัญก่อนเถอะตอนนี้ก็จะเหลือเป็นผู้กำกับกับผู้ช่วยผู้กำกับสินะใครอ่ะうちがひとまず監督助手を引き受けるわとにかく監督の手伝いしてもらうのยูอิมิยะรับหน้าที่นะครับก็ตามนั้นเดี๋ยวน้องเขาจะเป็นคนช่วยแล้วผู้กำกับอ่ะ最近フォンテーヌの有名監督เขาบอกว่าพ่วงกับเนี่ยมันหายากเพราะช่วงนี้มันมีเทศกาลนะครับไอฟอนทีนาเรียอะไรนั่นน่ะก็เลยทำให้ทุกคนมักจะยุ่งกับงานของตัวเองอะนะไปมอนจิ้มแบบอ๋อฉันจำได้ว่าฟูรีน่าเคยช่วยคณะละครในฐานะที่ปรึกษาด้านการแสดงมาก่อนเธอน่าจะเหมาะกับตำแหน่งผู้กำกับมากนะแถมยังอยู่บ้านว่างๆด้วยอันนี้คือใช้เส้นแบบไปเรียกมานะเนี่ยนั่นไงนั่นไงช็อกฟูลิน่าเนี่ยพอพูดถึงคนเนี้ยมีแต่คนอาการออกแบบนี้ครับท่านสุภาพสตรีคนนั้นจะยอมลดศักดิ์ศรีมาจริงๆหรอฟอนเตนุの水神様の名前ですよねお兄様からฟอนเตนุで起きたことを聞きました เป็นชื่อเทพแห่งน้ำของฟอนเทนท่านนั้นหรอฉันได้ยินท่านพี่พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในฟอนเทนมาบ้างแล้วใช่แล้วเธอคนนั้นแหละก่อนหน้านี้ไม่นานเธอได้ช่วยคณะละครไว้ตอนนี้เธอกำลังรับงานผู้กำกับอยู่แหละเอาจริงๆใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแหละฉันเคยดูละครเพลงเรื่องนั้นการแสดงของเธองดงามสมบูรณ์แบบแถมบทเองยังยอดเยี่ยมมากอย่าไปกลัวตัวตนในดิของอีกฝ่ายเลยนี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของพวกเราในตอนนี้แล้วนะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะชิโอริ-さんの言う通りだก็ได้คุณชิโอริพูดถูกเพื่อภาพยนตร์ของฉันเพื่อภาพยนตร์ของฉันではお手数だが旅人にパイモン俺をフリーナ様のお屋敷まで連れて行ってくれないงั้นรบกวนคุณนักเดินทางกับคุณไปมอนพาฉันไปที่พักของท่านฟูลิน่าทีนะหวังว่าท่านจะยอมช่วยนะ
私たちもご一緒しましょうか？อายาโตะถามนะครับอยากให้พวกเราไปด้วยไหมいえ、この件でご迷惑はおかけしません。皆さんはフォンテーヌにいらしたばかりで。คือสเวอร์นี่ปฏิเสธนะครับคือเหมือนแบบอยากให้ตัวพวกอายากะอายาโตะแล้วก็ตัวโยอิเนี่ยไปเที่ยวก่อนนะเพราะว่าเพิ่งมาถึงこちらは私に任せてください。これもプロデューサーの務めですから。เรื่องนี้ให้ฉันจัดการเองเถอะนะนี่ก็เป็นหน้าที่ของโปรดิวเซอร์เหมือนกันわかりました。それでは吉報をお待ちしています。ได้งั้นพวกเราจะรอข่าวดีนะ私は一緒に行くわ。あと手土産を持っていきましょう。ฉันจะไปกับนายเองจะให้ดีเอาของขวัญไปด้วยจะดีกว่าオイラたちも行くぞ。フリーナとは付き合いがある方だし。それにオイラたちが提案したことだからな。พวกเราไปด้วยพวกเราค่อนข้างสนิทกับฟูลิน่าอีกอย่างนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเสนอเองด้วยยาชでは今すぐ準備に取り掛かろう手土産はโอเคงั้นฉันจะไปเตรียมตัวเดี๋ยวนี้แหละส่วนเรื่องของขวัญかつて水神様とあがめられた方เค้กครับเค้กครับซื้อเค้กลิมิเต็ดไปให้ตัวครับเจ้าตัวชอบของหวานครับอายากะถามว่าในสายตาของผู้คนอดีตเทพแห่งน้ำจะชอบของขวัญแบบไหนกันนะฟูรีนา様は指輪型の時計を愛用していたから精巧なクロックワークを持っていくとかเป็นนาฬิกาเหรอสเวียร์พูดว่าท่านฟูรีนาเคยชื่นชอบแหวนนาฬิกาเอามากๆครั้งนี้ควรต้องเตรียมกลไกเครื่องรางอันวิจิตรงดงามหรือเปล่านะあれお菓子じゃあかんのほらフォンティナリアムースとかเตรียมขนมหวานไม่ดีกว่าหรออย่างเช่นฟอนทีนาเรียมูสอะไรแบบนั้นเอ๊ะちょっと安すぎないかไปมันบอกเอ๊ะจะไม่ถูกเกินไปหรอถึงเธอจะชอบของหวานก็เถอะ今ってフォンティナリア祭の最中なんやろ純粋線の案内役のアイベルちゃんに聞いたでช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลฟอนทีนาเรียไม่ใช่หรอฉันได้ยินไกด์บนเรือรางเอเวลพูดว่าฟูริน่าเป็นคนสั่งให้เทศกาลเปลี่ยนเป็นขอขนมแทน彼女もお菓子が好きやからそうしたんやと思うで。ฉันคิดว่าเธอจะต้องชอบขนมมากๆถึงจะทำแบบนี้นะ私もヨイミヤの意見に賛成かな。贈り物が高価すぎるとかえって相手に気まずい思いをさせちゃうと思うし。ฉันเห็นด้วยกับความคิดของโยอิมิยะนะของขวัญที่เวอร์วังเกินไปจะทำให้อีกฝ่ายหนักใจเอาได้よしじゃあフォンティナリアムースを買いに行こうโอเคงั้นไปซื้อฟอนทีนาเรียมูสกันเถอะอ่ะนักเดินทางซื้อให้ใช่ไหมตรงนี้ส่วนข้างหลังนี่คุยกันเองโอเคแค่นี้จะพอจริงๆหรอต้องไปขอร้องเรื่องสำคัญขนาดนี้แท้ๆเอ๊ะฟอนทีนาเรียมูสจะまだ甘さが足りないと思うชิโอริบอกว่าไม่พอแน่นอนฟอนทีนาเรียมูสยังหวานไม่พอไปมอนถามนะครับยังมีอะไรหวานกว่านี้อีกหรอそうよどんなお菓子よりも甘い贈り物を添えないとโอ้ผมชอบเสียงภาคญี่ปุ่นอันนี้จังเลยต้องมีของขวัญที่หวานกว่าขนมอื่นด้วยそれってなんだมันคืออะไรล่ะ君たちの称賛よเอ๊ะคำพูดชื่นชมเยินยอของพวกเธอไงวิธีนี้เลยเหรอโอเควิคุยได้ใช่ไหมแล้วก็มีสูตรอาหารด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนใช้ไปก่อนนะครับฟอนทีนาเรียมูสใช่ไหมตอนนี้เราคุยกับอายากะอายาโตะได้แล้วก็โยอิได้เหมือนกันนะครับโอเคลองคุยดูก่อนみなさん安心して行ってきてください私たちの方は心配いりませんไม่ต้องเป็นห่วงพวกเรานะフリーナがうちらの用意した贈り物を気に入ってくれたらええなもし足りひんと思ったらいつでも言うてや贈り物の花火を作ったるわหวังว่าฟูรีน่าจะชอบของขวัญที่พวกเราเตรียมไว้นะอะถ้าคิดว่าไม่พอแล้วก็มาหาฉันได้ตลอดเลยนะฉันสามารถทำดอกไม้ไฟให้เธอได้โอเคก็คือคุย1 ถึง 2ใช่ไหมแล้วอายาโตะล่ะ
เขาดูอะไรอยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นเครื่องทำขนมไหมไม่ดิทำอาหารจะรอข่าวดีจากพวกเธอนะโอเคที่เดิมนะครับอ่ะงั้นนี้เดี๋ยวผมแวะก่อนจุดหนึ่งแล้วกันนะโอเคอ่ะมาเดี๋ยวเราไปบ้านฟูริน่ากันนะครับนี่บ้านจะตัวอยู่ดีตอนนี้อาศัยอยู่ตรงนี้ไหนไหนฟูริน่าここに住んでるんだพวกเราถึงแล้วฟูริน่าอยู่ที่นี่แหละよしではノックするぞโอเคฉันจะไปเคาะประตูเองอู้นี่มันใกล้ๆควิสอีลอยเลยนะเนี่ยอยู่มั้ยเนี่ยอ้าวเพิ่งตื่นเหรอเนี่ยหาวมาเลยนะครับเขาบอกว่ามาแล้วมาแล้วเที่ยงขนาดนี้ใครกันหัวแต่โดจิระซังคุณดูทำหน้าดิเจ้าคือใครฟูรีน่าซามะวาตาชิวะเอเอ監督のกุซาบิเอะโตะโมชิมัสท่านฟูรีน่ากรุณาให้กระผมได้แนะนำตัวก่อนกระผมมีชื่อว่าสวีเออร์เป็นผู้กำกับภาพยนตร์คนหนึ่ง後ろにいるの旅人とパイモンじゃないか？สวัสดีそれにด้านหลังนั่นนักเดินทางกับไปมอนนี่นาแล้วข้างหลังนั่นใครน่ะชิโอริโอฉันชื่อชิโอริชิโอริอะの人だねようこそร้านชิโอริบอนชิคนนั้นสินะสวัสดีสวัสดีでみんなお揃いで何の用だいแล้วขนกันมาหาเราขนาดนี้มีธุระอะไรกันหรอไปมอนถามนะครับฟูรีน่าอย่าบอกนะว่าคุณเพิ่งตื่นนะนี่ก็เที่ยงแล้วนะเราบอกอะไรเนี่ยแฮมไปมอนหวานหน่อยหวานหน่อยนี่อะไรเนี่ยคุณพระโอ้ไปมอนพูดรัวมากเลยแล้วแบบเขาสับประโยคเร็วมากอะครับแบบอวยยับยับเลยอะฉันพูดว่าเที่ยงนี้อากาศดีจังเลยนะแสงแดดอุ่นๆเหมือนกับฟูริน่าที่ทำให้คนรู้สึกอบอุ่นเลยนะคุณนอนจนถึงเวลานี้ช่างเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดจริงๆนี่มันประชดปะเนี่ยบอกว่าคิโน่เทซยาเดโซเซโซยอนเดย์ตาดาเกเดเมื่อคืนเราแค่อ่านนิยายโต้รุ่งเองไม่เกี่ยวอะไรกับสภาพอากาศนี่อะโนこちらはフリーナ様のために用意した品ですつまらぬものですがあのนี่คือของขวัญเล็กๆน้อยๆที่พวกกระผมเตรียมมามอบให้ท่านฟูรีน่ากรุณารับไว้ด้วยそんなにかしこまらなくていいよ今の僕は一般人なんだしさおいไม่จำเป็นต้องเป็นทางการขนาดนั้นหรอกตอนนี้เราเป็นแค่คนธรรมดาแล้วฮะนี่มันฟอนตินาเรียมูสไม่ใช่หรอเป็นของหวานที่เราชอบล่ะเป็นเช่นนั้นก็ดีแล้วความจริงพวกกระผมมีเรื่องจะขอร้องท่านお芝居に対するあなた様の飽くなき追求と卓越したご理解を見込んで私ども撮影クルーの監督を務めていただきたいのです。เนื่องจากความหลงไหลและความเข้าใจในด้านการแสดงของท่านกระผมจึงอยากจะขอร้องให้ท่านกรุณามารับบทหน้าที่เป็นผู้กำกับของทีมเราでもさっき自分が監督だって言わなかった？ฮึฮะแต่ว่าเจ้าเพิ่งบอกไม่ใช่เหรอว่าตัวเองเป็นผู้กำกับน่ะこの作品では私は主にプロデューサーの役目をしております。ในงานนี้กระผมมีบทบาทหลักเป็นโปรดิวเซอร์ยิ่งกว่านั้นความเข้าใจในการแสดงของกระผมยังเทียบเท่าท่านฟูรีน่าไม่ได้ไม่ได้แม้แต่กระผีกลิ่นปะผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันอ่านอย่างนี้ป่ะนะคือมันเป็นศัพท์ที่ไม่ใช้กันแล้วปัจจุบันนะครับผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนักเดินทางกับไปมอนเองก็อยู่ในทีมภาพยนตร์นี้หรอใช่แล้ว
ฉันเป็นผู้ควบคุมบทนักเดินทางเป็นตากล้องน่ะคาเมรามันそれって高度な技術が求められる仕事だよ作品の最終的な品質にも影響を与える本当にできるのตากล้องเหรอนี่เป็นงานที่ต้องใช้เทคนิคสูงมากเลยนะมันส่งผลต่อคุณภาพขั้นสุดท้ายของภาพยนตร์เจ้าทำได้จริงๆหรอเราถามนะครับอยากให้โชว์ให้ดูไหมเนี่ย君を疑ってるわけじゃないんだอาจจะเย็นๆนะเราไม่ได้หมายความว่าเราสงสัยในตัวเจ้าหรอกนะก็แค่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นเจ้าใช้กล้องถ่ายรูปมาก่อนน่ะฟูรีน่านี่ทดสอบしてもらおうぜไปมอนบอกให้ฟูรีน่าออกบททดสอบนะครับก็จะมีบททดสอบไปทำนะมูชิこいつの撮影にフリーナが満足できたら安心しておいらたちのクルーに入るถ้าการถ่ายรูปของนักเดินทางทำให้ฟูรีน่าพอใจได้แหละก็คุณต้องมาเข้าร่วมทีมของพวกเรานะโอ้โต้流れるように話を進めるとは腕を上げたねでも確かに君の撮影レベルは見てみたいなความสามารถในการเข็นเรือตามน้ำของเจ้าพัฒนาขึ้นมากแต่เราก็อยากเห็นระดับทักษะการถ่ายรูปของเจ้าอืมいいだろうこの場でやってみるとしようか撮影に関するリクエストを僕がいくつか出すから君がそれに答えられるかどうかเอาแบบนี้ละกันพวกเราจะใช้สิ่งที่มีเราจะให้เงื่อนไขการถ่ายรูปกับเจ้าดูซิว่าเจ้าจะทำตามเงื่อนไขนั้นได้ไหมไม่มีปัญหานะครับไปเลยจริงๆใน撮影ではカメラマンが監督の意図を見抜けるかどうかはในการถ่ายทำจริงตากล้องจะเข้าใจจิตนาของผู้กับได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากๆเราอยากเห็นผลลัพธ์ของเจ้าก่อนค่อยตัดสินใจจุนบิวะอีไคบอกุกะโนซะมุโมโนะวะพร้อมหรือยังเงื่อนไขของเราโหดมากนะได้เลยไปเลยชาชินคิโอโมเตะมอนไดโอดาโซเขาบอกให้เราถือกล้องดีๆนะครับแล้วก็จะบอกหัวข้อการถ่ายทำของฟูรีน่าเอสเซเล่เจ้าของเวิร์กช็อปภาคภูมิใจในเครื่องมือตีขึ้นรูปของตัวเองมาโดยตลอดนอกจากมันจะควบคุมความแรงและอุณหภูมิได้แม่นยำยังช่วยออมแรงให้ช่างตีเหล็กด้วยเรามาถ่ายวิดีโอโปรโมทให้โรงงานของเธอกันเถอะอย่าลืมว่าต้องแสดงให้เห็นถึงความล้ำเลิศของเครื่องตีขึ้นรูปนะโอเคเริ่มถ่ายทำนะครับเป็นมินิเกมแหละสอนอะไรอย่างเงี้ยใช่มินิเกมนะครับขณะถ่ายทำต้องถ่ายทำหลายฉากตามความต้องการของผู้กำกับเพื่อนำมาประกอบภาพยนตร์ต้องยืนยันข้อกำหนดแล้วก็ตำแหน่งใช่ไหมได้ขณะถ่ายทำจะมีข้อกำหนดบทบรรยายซึ่งต้องเลือกบทบรรยายที่เหมาะสมที่สุดตามข้อกำหนดโดยอิงจากเรื่องราวฮะพยายามตอบสนองความต้องการของผู้กำกับหลังจากเลือกตำแหน่งการถ่ายภาพและบทบรรยายทั้งหมดแล้วจะสามารถเริ่มถ่ายทำและดูผลลัพธ์ได้บทบรรยายเวิร์กช็อปเขียนที่หนึ่งเป็นอันนี้นะครับตำแหน่งแสดงให้เห็นถึงเวิร์กช็อปใช่ไหมเอาภาพรวมก่อนอันที่สองเป็นการทำงานเครื่องตีขึ้นรูปโอเคบทมีอันเดียวเนาะอันที่สามนะครับบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลาย อันนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยดื่มชาเนาะมันมีอยู่อันเดียวอะแล้วก็ข้อกำหนดต้องแสดงให้เห็นถึงอาวุธของเวิร์กช็อปที่วางเรียงไรเอ้ยเดี๋ยวก่อนของหวานว่ายังไงเนี่ยเอาอันนี้สิตำแหน่งที่5แสดงให้เห็นฉากของเวิร์กช็อปเหรอมันซูมได้ไหมอันนี้ระยะไกลอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวป่ะอ่ะดูก่อนนะครับอันนี้เริ่มถ่ายทำหัวข้อการถ่ายทำพุ่งกับฟูรีน่าเวิร์กช็อปอยู่ที่ Cost of Fontaine เป็นโรงงานที่ใช้เครื่องตีขึ้นรูปเครื่องตีขึ้นรูปนี้สามารถควบคุมความแรงและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำจึงเหมาะสำหรับการขึ้นรูปเพราะเครื่องจักรนี้ทำให้คุณเอสเทเล่เจ้าของเวิร์กช็อปสามารถใช้ช่วงเวลาทำงานของตัวเองได้อย่างสงบแต่คุณก็สบายใจได้อาวุธของเวิร์กช็อปคุณภาพดีและสวยงามคมกริบ ถ้าต้องการตีอาวุธก็เลือกเวิร์กช็อปของเราสิเร็วมากอ่านได้ไม่ครบนะครับต้องตัดบ้างเพราะว่ามันอ่านไม่ทัน
なかなかの腕前だ。ดูไม่ออกเลยว่าพวกเจ้าจะมีความสามารถจริงๆ撮影に選んだアングルはいい構図だし、セリフの割り振りも人物の思いを合理的に表現している。ที่เลือกถ่ายทำดีมากการจัดเรียงบทสนทนาของนักเดินทางยังแสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลว่าตัวละครกำลังทำอะไรกำลังคิดจะทำอะไรสรุปก็คือฟูรีน่าตกลงจะช่วยพวกเราแล้วใช่ไหมมันจะง่ายขนาดนั้นได้ยังไงหลังจากละครเพลงชื่อที่ได้แห่งสายน้ำครั้งก่อนชื่อเสียงของเราก็ยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกอันนี้เป็นรอบที่แล้วนะครับจะเป็นเควสประจำตัวนะก็ถ้าเป็นไปได้เล่นมาก่อนจะดีมากนะครับเควสของตัวฟูรีน่าบอกตามตรงไม่ปิดบังพวกเจ้าในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ฟอนเทนนี้มีคณะละครหลายคณะมาหาเราเพียงแต่สคริปต์พวกนั้นมันน่าเบื่อไปหน่อยเราไม่รู้สึกสนใจเลยถ้าคนอื่นรู้ว่าเราตอบรับเจ้าอย่างง่ายดายแล้วก็เอาบทให้ดูสิเขากำลังพูดถึงบทอยู่แน่ไปมอนไปมอนพูดว่าฉันนึกว่าเมื่อกี้คือตกลงแล้วซะอีกฟูรีน่ายังมีอะไรไม่พอใจอีกเหรอギャラはいくら？ค่าตอบแทนเท่าไหร่น่ะเอ้าเอ๊ะทำไมพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนนะ僕を監督に招くのに君たちがいくら払ってくれるかだよギャラも重要な判断基準だからねก็คือพวกเจ้าจะจ่ายเงินเท่าไหร่ในการเชิญเราไปเป็นผู้กำกับล่ะค่าตอบแทนเป็นเกณฑ์วัดที่สำคัญมากเหมือนกันนะวิยากเลยอ่ะดัสเซลโนะคือว่ากระผมใจท่านเท่านี้これっぽっち？これじゃヌビレットに報告したら低賃金雇用で訴えられるよ。อะไรนะน้อยแค่นี้นี่ถ้ารายงานให้นิวเบเลตรู้แล้วก็เจ้าอาจถูกกล่าวหาว่ากดค่าจ้างแรงงานได้นะอะไรอ่ะแล้วทำไมถึงอ้างนิวเบเลตอ่ะ申し訳ありませんが私たちクルーの現状からすると ต้องขออภัยแต่พอพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของทีมเราแล้วเอาเถอะถึงตอนนี้จะเข้าร่วมกับพวกเจ้าไม่ได้แล้วแต่เราขอถามหน่อยถือซะว่าเป็นการตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเราพวกเจ้าวางแผนจะถ่ายอะไรน่ะคือถ้าให้น้อยบทต้องสนใจนะครับเดี๋ยวนะนิยายฟูรีน่าอ่านนิยายโตลุงใช่เรื่องเดียวกันป่ะเขาบอกว่าเป็นบทจากนิยายสองทหารเสือนะครับเดี๋ยวนะเป็นนิยายแนวระทึกขวัญที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนั่นใช่ไหมเบสเซลเลอร์นะครับที่แท้ฟูรีน่าก็เคยอ่านหรอต้องเคยอ่านอยู่แล้วสิฉันสนใจในศิลปะที่ชาวเมืองพากันชื่นชอบมากเลยนะเข้าใจแล้วเจ้าต้องใช้เงินทุนในการถ่ายภาพยนตร์ไปซื้อลิขสิทธิ์หมดแล้วแน่ๆก็ไม่ใช่แบบนั้นครับนักเขียนนิยายได้ยินมาว่ากระผมจะรีเมคเรื่องนี้ใหม่ก็เลยโอนลิขสิทธิ์หนังสือให้กระผมฟรีนี่เงินทุนที่เงินทุนขาดเป็นเพราะสาเหตุอื่นคงเพราะอยากจะโด่งดังละมั้งเพราะเงินไม่สำคัญกับคนคนนั้นหรอกใครน่ะก็เหมือนกับพนักงานขนส่งข้ามประเทศที่เต็มใจจะสวมเสื้อผ้าที่ฉันทำแล้ววิ่งตลอนไปทั่วโลกฉันก็ไม่เก็บเงินจากเธอเยอะหรอกผลประโยชน์ของการโฆษณาครอบคุมค่าใช้จ่ายแล้วผลประโยชน์ของการโฆษณาครอบคุมค่าใช้จ่ายแล้วอ๋อคือโฆษณาตัวเองใช่ไหมโหแต่แบบแปลกแปลกนะครับมันมีคำขาดหายนะไม่เป็นไรไปมอนพูดว่าฟูรีน่าชอบเรื่องนี้มากเลยเหรอมาฟูซูกะนะสตอรี่โนเทมโปะโมชิบุนไนเกโดก็งั้นแหละการดำเนินเรื่องถือว่าน่าชมเชย
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครยังต้องปรับปรุงเมื่อก่อนตอนที่อ่านมักจะรู้สึกเสียดายอยู่นิดหน่อยมาตรฐานของเราสูงมากนะเจ้าตัวสนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาถามนะครับถ้าสมมติตัวเขาเองเนี่ยฟูริน่าได้เป็นผู้กำกับแล้วจะมีอิสระในการเปลี่ยนแปลงบทแค่ไหนเต็มที่最大限の自由を差し上げますよフォンテーヌの誰もが知っている大スター ตอบอย่างนี้ไม่สงสัยอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยจัดเต็มกระผมจะกล้าไปสงสัยในรสนิยมด้านสุนทรียภาพของดาราดังที่ทุกคนในฟอนเทนต่างรู้จักอย่างท่านฟูริน่าได้ยังไงงั้นหมายความว่าเราสามารถดัดแปลงเรื่องราวตามความชอบของเราได้เลยไม่มีปัญหาสินะโอเคขอร้องล่ะพ่วงกับใหญ่ฟูริน่าถ่ายทอดเรื่องราวตามที่คุณชอบเถอะนะฮึมいいだろう結局のところ君たちはやっぱり僕が面倒を見てやらないとก็ได้ดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วพวกเจ้าคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการดูแลจากเราสินะถ้างั้นท่านยินยอมแล้วเหรเราจะเข้าร่วมด้วยถึงค่าตอบแทนจะไม่คุ้มกับค่าตัวเราก็เถอะแต่บทที่ดีที่สุดก็ควรคู่กับพ่วงกับที่ดีที่สุดสินะเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องราวดีๆถูกทำลายเพราะไม่มีเงินได้หรอกเหมือนไม่สามารถดูขนมปังกับชีสชั้นดีขึ้นราเพราะไม่มีเตาอบน่ะขอบคุณนะฟูริน่าเราขอบคุณไปนะครับท่านเทพแห่งน้ำที่อยู่เบื้องบนก็ราผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมแล้วข้างหน้าไม่ใช่เหรอซุยจินซามะวะโดโกะนิโมอินายโยโยโรโกบุโนะมาดะฮายายเทพแห่งน้ำไม่ได้อยู่บนไหนทั้งนั้นแหละพวกเจ้าอย่าเพิ่งรีบดีใจเกินไปดีกว่าเทพแห่งน้ำที่อยู่ข้างบนเอาบัลลังก์มันแตกไปแล้วเนาะการเตรียมภาพยนตร์ค่อนข้างยาวนานถึงบทกับการคัดเลือกนักแสดงที่ยากที่สุดจะถูกกำหนดไปแล้วแต่หลังจากนี้ยังต้องจองสถานที่ล่วงหน้าไหนจะอุปกรณ์จัดแสงอีกจริงสิในเมื่อเรื่องที่พวกเราถ่ายคือ2ทหารเสืองั้นพวกเรายังต้องหาพุ่มกับฉากแอคชั่นทางที่ดีคุณจะเป็นมืออาชีพที่เคยใช้ปืนจริงๆその辺の問題は私も考えましたมともと思っていたのはเหมือนเซเวอร์นี่จะไม่มีเหมือนกันนะครับเขาก็เลยมาขอถามฟูริน่าว่าพอมีคอนเนคชั่นบ้างไหม僕の方で以前だったらเราเหรอถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็คงขอให้ทางคอลีนช่วยได้อยู่หรอกแต่เราไม่ได้ต่อนางมานานแล้วนี่สินาเบียมจูโอ้ใช้แต่แต่สไตล์กับโชเซ็ตโนโตจูนาเบียเองก็ใช้ปืนแต่สไตล์การใช้ปืนของนางแตกต่างจากในนิยายมากซิลลิถามนะครับไม่ไปขอให้ทีมลาตาเวพิเศษช่วยหรอทุกจุนไตนี่ซุกสเตอร์อ๋อหมายถึงหน่วยปืนคาบศิลาของทีมรัตเวนพิเศษน่ะเหรอそう彼らは毎日銃を扱ってるし専門性から言えば第一候補ใช่แล้วพวกเขาต้องจัดการกับปืนอยู่ทุกวันในแง่ของความเป็นมืออาชีพแล้วก็ควรเป็นตัวเลือกแรกๆนะあそこはみんなヌビレットの管轄だから僕はเหมือนจะไม่คุ้นเคยกันนะครับขอบเขตอำนาจตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นของพี่นิวนะก็คือเหมือนอยู่อันเดอร์พี่นิวอะฟูริน่าเลยจะไม่ยุ่งปกติอะมอสคาสเต้เคคิคุนนาบิเรตโตะนิโอเนไกซ์เนจะได้กันนะหรือว่าสุดท้ายก็ต้องไปขอร้องนิเวเลตอยู่ดีซอนนาเตมาโอคาเกรุ必要なんてないわ隊長のシブルーズとは知り合いだからอันเนี้ยผมคุยก่อนนะคือตอนเนี้ยผมขอยัดอ่านชื่อของเชฟยูธเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่ามันอ่านเสร็จปุ๊บตะกี้ผมฟังตัวละครพูดมันเป็นเชฟมันจะอ่านเป็นเชฟรูทด้วยซ้ำนะครับไม่มั่นใจว่าอ่านถูกไหมแต่คิดว่าก็อ่านเอาแบบนี้แล้วกันมันจะได้ง่ายต่อคนไทยด้วยนะไม่ต้องวุ่นวายขนาดนั้นหรอกฉันรู้จักหัวหน้าของพวกเขาเชฟยูสน่ะเอ๊ะทำไมชิโอริถึงรู้จักกับหัวหน้าหน่วยปืนคาบศิลาได้ล่ะ
商売柄よく面倒事に出くわす。ไม่มีเหตุผลพิเศษอะไรหรอกธุรกิจของฉันมักจะเจอเรื่องวุ่นวายบ่อยๆเขาก็เลยช่วยฉันจัดการอยู่หลายครั้งเท่านั้นเอง逆に私も特巡隊が表立って行動できない問題の処理を手伝ってあげてるけど。そうこうしてるうちに仲良くなったの。ฉันเองก็เคยช่วยเหลือเขาจัดการปัญหาที่ทีมนาตาเวนพิเศษไม่สามารถออกหน้าได้ไปไปมาก็เริ่มคุ้นเคยกันก็คือเหมือนช่วยกันใช่ไหมไปม่อนงงนะครับคือมันมีงานอะไรที่ทีมนาตาเวนพิเศษเนี่ยออกหน้าเองไม่ได้แล้วเสร็จปุ๊บต้องให้ชิโอริซึ่งเป็นเจ้าของร้านแบบตัดเสื้อครับต้องมาช่วยอะงงใช่มันสมควรจะงงนะเนี่ยそこは知らない方がいいわ話を戻すけどงั้นไม่เข้าใจคงจะดีกว่าไม่พูดเรื่องนี้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเชิญเขาคนนั้นมาเป็นคนแนะนำการใช้ปืนดีไหมทุกคนคิดว่ายังไงล่ะ専門家にお願いできるならもちろん意義はないさましてや体調クラス accept นะครับก็คือไม่มีปัญหาที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาしかし特巡隊の仕事は忙しいだろう本当に映画の撮影に参加する時間なんてあるのか？แต่งานของทีมนาตาเวนพิเศษคงยุ่งมากเขาจะมีเวลาร่วมถ่ายภาพยนตร์กับเราเหรอไหนจะเรื่องค่าตอบแทนอีกใช่ไว้彼女もお金にうるさい人じゃないからまあโอ้โหสายตานี่มัน本人に聞いてみないとわからないけどบังเอิญจังเขาเองก็ไม่ใช่คนที่ให้ความสำคัญกับเงินเหมือนกันส่วนเวลายังไงก็ต้องไปถามเจ้าตัวถึงจะรู้僕は一緒に行かないからそっちは頼んだよ今日はパスタの特売日なんだ。後で結果を明日の予定と一緒に教えてくれ。え、งั้นเราไม่ไปกับพวกเจ้านะ。วันนี้เป็นวันสำคัญที่มักกะโรนีจะลดราคา。ค่ำๆค่อยมาบอกผลลัพธ์กับแผนของพรุ่งนี้ให้เรารู้ก็พอ。わかりました。มักกะโรนีใช้คนอื่นไปซื้อได้ไหมอ่ะ。ถ้าอย่างนั้นอ่ะ。フリーナが加わってこの永遠のメンバーに一気に凄みが増した気がする。ไปมอนบอกว่าเฮ้รู้สึกว่าพอมีฟูรีน่าเข้าร่วมด้วยแล้วทีมถ่ายทำภาพยนตร์นี้จู่ๆก็ดูเจ๋งแจ๋วขึ้นมาเลยโถ่เซนだよฟูรีน่าという名前がフォンテーヌでどれほどの集客力を持つか公開日初にแน่นอนอยู่แล้วรอให้ถึงวันที่ฉายรอบปฐมทัศน์พวกเจ้าต้องได้ยินชื่อฟูรีน่าชื่อฟูรีน่านี้จะสามารถดึงดูดใจชาวฟอนเทนได้เป็นอย่างดีเรารับประกันว่าแม้แต่ตั๋วยืนในโรงละครก็ต้องขายหมดเป็นแน่ついでに知り合いにもエキストラをやりたいかどうか声をかけてみよう。เราเองก็จะลองไปถามคนรู้จักดูว่าพวกเขายินดีจะมาเป็นนักแสดงตัวประกอบไหมคนจากคณะละครที่เล่นไอ้ที่ได้แห่งสายน้ำอะไรนั่นไหมน่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าฟูรีน่าวะยัดในที่สุดฟูรีน่าก็เลิกใส่ใจคำวิจารณ์ของคนอื่นแล้วไม่ต้องให้เจ้ามาอธิบายเพิ่มเติมหรอกโอเคเราบอกไปนะครับตั้งตารอไม่ใช่เราบอกไปนะครับตั้งตารอวันฉายรอบปฐมทัศน์เลยถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเถอะท่านรู้ว่าวันนี้เชฟยูจะอยู่ไหนพอดี僕のギャラがあんなに少ないんだし、主演の二人はどうなってるの？จริงสิเราขอถามอะไรหน่อยเจ้าให้ค่าตอบแทนเราได้แค่น้อยนิดแล้วนักแสดงนำสองคนนั้นล่ะพวกเขาไม่ได้มาไกลจากอินาซึมะงั้นหรอ実はこれはフォンテーヌとの文化交流が目的なのでจริงๆแล้วพวกเขาบอกว่านี่เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับทางฟอนเทนดังนั้นพวกเขาจึงไม่ขอรับค่าตอบแทนใดๆประโยคนี้อะไรนะคนที่ไม่ต้องการเงินจากทั่วโลกมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันหมดเลยเหรอหรือว่าคุณชิโอริเองก็พวกเราพอมีมิตรภาพกันอยู่บ้างเขาเองก็ตกลงที่จะใส่ชื่อแบรนด์ของฉันไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดอ๋อนี่มันโฆษณานี่หว่าถึงเราจะไม่ได้หมายถึงตัวเองแต่คุณเซเวียร์เจ้าเป็นคนที่เทพเจ้าโปรดปรานของจริงไหนดูดิคุยกับฟูรีน่าได้อีกไหมทำไม่อยู่นะครับกูอยากรู้เลยแต่พวกกิจพวกนี้บางทีเขาใส่พวกกิมมิกไว้นะครับ
นี่เราต้องไปไหนเนี่ยเชฟยูอยู่นี่โอเคน่าจะเป็นตำแหน่งนี้อ่ะนี่ไงที่เมื่อเช้าเจ้าตัวมาอยู่อะครับแสดงว่าถ้าเข้าไปเนี่ย 100% เลยใช่ไหมว่าเราจะเจอกับตรงส่วนของเจ้าตัวยืนอยู่แถวนี้แล้วก็ตัดเข้าคาสิโนรู้แต่จริงๆอยากรู้นะครับว่ามันมีแดร์ล็อกลับอะไรอีกไหมไม่เป็นไรเข้าไปก่อนแล้วกันนะหุ่ยนี่คนอย่างเยอะเลยที่เดิมเลยปะเนี่ยここよที่นี่แหละอ๋อ周りには誰もいないけどその獣士隊の隊長ってのはแถวนี้ไม่เห็นมีใครเลยหัวหน้าหน่วยพิเศษปืนคาบศิลาคนนั้นอยู่ไหนล่ะあそこで眼帯をしてニューススタンドの前で本を読んでる人がทางนั้นคนที่ใส่ผ้าปิดตาที่อ่านหนังสืออยู่แผงขายหนังสือนั่นแหละあ、あいつか。なんとなく周りの人と雰囲気が違ってかなり威厳のある感じがするな。อ๋อ คนนั้นนั่นเอง ฉันก็ว่าทำไมออร่าถึงดูแตกต่างจากคนอื่นอยู่รอบๆ อ๋อ คนนั้นนั่นเอง ฉันก็ว่าทำไมออร่าของเขาถึงดูแตกต่างจากคนที่อยู่รอบๆ ให้ความรู้สึกน่าเกรงขามมากเลยล่ะ君たちはここで待ってて。私が呼びに行くから。今は勤務時間中だし、そのまま行くと迷惑かもしれない。พวกเธอรออยู่ที่นี่ก่อนฉันจะไปเรียกเธอมาตอนนี้เป็นเวลาทำงานของเธอถ้าจู่ๆโผล่ไปเลยจะสร้างปัญหาได้เหมือนมาสืบสักอย่างไหมでもあそこに立って小説を読んでる。เวลาทำงานหรอแต่เธอไม่ได้แค่กำลังยืนอ่านหนังสืออยู่หรอมาここは任せて。เหมือนเขาจะรู้กันใช่ไหมเนี่ยสองคนเนี่ยแต่เราไม่รู้เรื่องไงอาจจะมาจับสักอย่างอยู่นะครับชิโอริってなんだか謎めいた感じがするよな自分は服を作ってるだけとか言いつつไปมอนบอกว่าชิโอริเนี่ยให้ความรู้สึกลึกลับจังนะถึงปากจะบอกว่าตัวเองเป็นแค่ช่างตัดชุดก็เถอะแต่กลับรู้จักคนเก่งๆเยอะแยะเลยฟอนเตนเทは外国人にあまり寛容ではないからなここで自分のブランドを広めるのはนครว่าการฟอนเทนไม่ค่อยใจกว้างกับนักท่องเที่ยวจากต่างแดนเท่าไหร่การโปรโมทแบรนด์ของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันไม่ต้องพูดถึงอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีการแข่งขันสูงเลยแม้แต่ภาพยนตร์ของคนท้องถิ่นอย่างฉันก็ลำบากไม่น้อยไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าคุณชิโอริผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้การที่รู้จักคนเยอะไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอย่างแน่นอนก็คือมีคอนเนคชั่นใช่ไหมเขาถามนะครับอ่านหนังสือในช่วงเวลาทำงานเหรอนิยายสืบสวนเอ๊ะตัวเชฟยูธเขามีไฝข้างซ้ายล่างด้วยเหรอเพิ่งเห็นนะครับตัวละครหลักเดียวไม่ตัวละครหลักหลายคนแตกลายกันอันนี้มันหัดลับนี่ว่าเนื้อเรื่องไปถึงขั้นไหนแล้ว主役の一人が残りの半生の運命を決めようとしてるところだ。彼は選択を誤るだろうと私は見ているが。หนึ่งในตัวละครหลักกำลังจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่จะกำหนดโชคชะตาของเขาในครึ่งชีวิตที่เหลือและฉันพนันได้เลยว่าเขาเลือกผิด少し急いでもらえる?お願いがあるの。เร็วหน่อยได้ไหมมีเรื่องอยากรบกวนเธอ。それは私の一存では決められない。わかるだろう。その主役がどちらを選ぶかにかかっているのだ。เอ๊ะข้างหลังหันมองแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันเธอก็รู้มันขึ้นอยู่กับว่าตัวละครหลักคนนั้นเลือกอะไรだから私が手伝いに来たんじゃない。เพราะงั้นฉันเลยมาช่วยเธอแล้วนี่ไงอะไรอ่ะไปแล้วน่ะなるほど。やはり彼は間違った選択をしたようだ。止まれ。あ、โดนสั่งหยุดและใครเนี่ย。何をなさるんですか。
その手に持ってるものを差し出せ。สอบสวนนะครับให้ยื่นของที่อยู่ในมือออกมา。本一冊だけですよ。他は何も買っていません。ก็แค่หนังสือเล่มเดียวฉันไม่ได้ซื้ออะไรอย่างอื่นเลยนะ。では私が見ても構わんな。ถ้าอย่างนั้นคุณคงไม่รังเกียจที่จะให้ฉันดูสินะ。警察隊員さん、ここで一日中立ち読みしていても文句は言いませんが。ท่านเจ้าหน้าที่คุณยืนอ่านหนังสืออยู่ที่นี่อยู่ทั้งวันโดยไม่ซื้อสักเล่มฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ขอร้องล่ะอย่ามาทำให้ลูกค้าของฉันตกใจเลยคนเขาทำธุรกิจลำบากนะここまで来て知らばっくれるな貴様も逃げられんぞอย่ามาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คุณเองก็หนีไม่พ้นหรอกもう一度言う私はフォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズだ。おとなしく手に持っているものを。ฉันจะพูดอีกครั้งฉันชื่อเชฟยูธเป็นหัวหน้าทีมนัตตะเวนพิเศษของฟอนเทนส่งของที่อยู่ในมือของคุณออกมาซะคิซามะกะโอโรคานะฟุรุไมโอซุรุไมนิฮิโตซุจูโกคุชิเตโอโกก่อนที่คุณจะกระทำการใดๆอย่างไร้เหตุผลฉันขอเตือนว่าฟอร์มเร็วที่ฉันสามารถปรับคุณได้นั้นเร็วกว่าความคิดคุณแน่นอนโอเคยื่นมาแล้วมันคืออะไรもし本に何か違法なものが挟まっていたとしても、だ、ฉันบอกไว้ก่อนนะ。ถ้าในหนังสือนั่นมีของต้องห้ามอะไรแล้วก็นั่นจะต้องเป็นของที่เจ้าของร้านแอบยัดให้ฉันแน่นอนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉันหรอกนะ。お前、この裏切り者、欲しいと言ったのはお前だろ。เล่นกันเองซะแล้ว。話があるなら取り調べ室で。มีอะไรก็ไปทะเลาะกันในห้องสอบสวน。ルテリエ、こいつらを連行しろ。อันนี้ลูกน้องใช่ไหมอ๋อคือที่เขามานั่งเฝ้าเนี่ยครับตั้งแต่ตอนเช้าเลยเพราะเรื่องนี้สินะเราถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆลูกค้าก็โดนจับนะคนพวกนี้นี่มันนักเดินทางที่เคยเห็นในหนังสือพิมพ์บ่อยไม่ใช่เหรอชิโอริเรื่องที่เธอพูดถึงเกี่ยวกับพวกเขาด้วยเหรอお前たちになら話しても差し支えないはず。ก็ได้เล่าให้พวกเธอฟังคงจะไม่มีผลอะไร。和瀬事件の後、ロシの源は断たれた。เรื่องเกี่ยวกับซิดนะครับ。フォンテーヌ警察隊は。เดี๋ยวก่อนนี่เราเกี่ยวตรงๆเลยนี่หว่า。流れた分をずっと回収していてな。หลังจากเหตุการณ์วอเชอร์แหล่งที่มาของซิดก็ถูกตัดขาดแล้วแต่กองตำรวจฟอนเทนได้พยายามเก็บคืนของบางส่วนที่ตกสู่ตลาดไปแล้วมาตลอด。信頼できる情報源のおかげで。最後の一つもさっき回収。ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เมื่อกี้นี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนั่นหรือน่าจะเป็นข้อมูลจากชิโอริป่ะให้ผมเดานะเนี่ยที่เชฟยูอยู่ตรงนี้นะครับก็คือรอจับคนร้ายจริงสิฉันยังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยฉันชื่อไปมอนส่วนคนนี้ชื่อดักเดินทางแล้วก็นี่ซาวิเออร์ฮัจิเมมาชิเตะ私はシュブルーズสวัสดีทุกคนฉันชื่อเชฟบรูซส่วนตัวตนของฉันคงไม่ต้องแนะนำแล้วล่ะเราถามนะครับว่าทำไมถึงไม่จับตรงๆ私の提供した情報が間違ってるかもしれないって思ったんでしょだから現行犯逮捕しようとしたんじゃないいや店主が自首するかどうか見たくてな。โอเคก็คือเหมือนทางข้างชิโอริเนี่ยครับเป็นคนให้ข้อมูลแล้วตัวเชฟยูธเนี่ยก็จะรอเช็คว่าจะสารภาพเองไหมแต่ทีแรกอ่ะชิโอริเข้าใจว่าอาจจะรอแบบรอเช็คว่าข้อมูลมันถูกหรือเปล่า私の前に自ら進み出てロシをたまたま拾ったと言い渡すこともできた。もし彼がそうしたならอย่างมากเขาสามารถเดินมาข้างหน้าฉันไม่กี่ก้าวแล้วบอกว่าซิดพวกนั้นตัวเองก็ไม่รู้ว่าเก็บมาจากไหนถ้าพวกเขาทำแบบนี้แล้วก็ฉันก็ไม่ตามต่อหรอกだけど店主は丸一日そうしなかった逆に私が君の視線を遮ってあげるとแต่ทั้งวันเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นกลับกันหลังจากที่ฉันช่วยเขาบังสายตาของเธอแล้วเขาก็คว้าโอกาสนั้นในการขายมันทันทีやつは選択を誤った。正しい道は目と鼻の先にあった。คือหมายถึงว่าโตชิโอริเนี่ยเข้าไปเพราะว่าจะทำให้ตรงส่วนของคนร้ายเนี่ยคิดว่าเชฟยูธไม่ได้มองอยู่ใช่ไหม彼らは正しい選択をしないって
วかってたんでしょชิริพูดนะครับเธอก็รู้พวกเขาไม่สามารถเลือกทางที่ถูกต้องได้わかっていたただそれが間違いであればいいฉันรู้ฉันแค่หวังว่าตัวเองจะคิดผิดสักครั้งเหลี่ยมเนี่ยทั้งคู่เลยこの話はここまでにしよう。あ、ทีนี้เชฟยูทบอกให้กับเขาเรื่องนะครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เล่าใช่ไหมคัตซีนนะครับตัดมาจริงๆอ่ะควรจะทำอย่างเงี้ยกับเกือบอีกหลายเควสนะこの話を選ぶとはいい目をしてる。สองทหารเสือพวกเธอเลือกเรื่องได้ดีมาก私に何をしてほしいのだ役者のアクション指導ということでいいのかต้องการให้ฉันทำอะไรน่ะแค่ชี้แนะนักแสดงก็พอแล้วใช่ไหมそうなんだ撮るからには本格的に撮りたいと思ってる役者が銃を構える姿แต่เขาบอก2ทหารเสือใช่ไหมต้องมี2คนมั้ยできるだけリアルな銃士に近づけたいในเมื่อจะถ่ายทำฉันก็อยากจะทำให้เป็นมืออาชีพมากที่สุดและพยายามให้ท่าทางการถือปืนของนักแสดงและความเข้าใจในอาวุธปืนใกล้เคียงกับทหารเสือจริงๆดังอ่ะこの仕事は時間をかなり取ってしまうかもแต่ว่างานนี้อาจกินเวลาของคุณค่อนข้างมากเพราะคุณจะต้องมาอยู่ด้วยตลอดขั้นตอนการถ่ายทำอีกทั้งค่าตอบแทนน่ะมันยังเอ๊ะเอาตอบเร็วมากเลยเอาด้วยเหรอเนี่ยเร็วมากจริงเหรอคุณยินดีจะกำกับหนังทุ่มต่ำแบบนี้จริงเหรอเหมือนเขาว่างนะครับหลังจากนี้เพราะว่างานมันเสร็จไปแล้วนะそれに私はこの小説が好きなのだ家にハードカバーの本だอีกอย่างฉันก็ชอบนิยายเรื่องนี้ที่บ้านมีฉบับปกแข็งด้วยนะเรื่องราวของความยุติธรรมที่มีชัยเหนือกว่าความชั่วร้ายไม่ว่าจะอ่านกี่ครั้งก็ไม่รู้สึกเบื่อหรอกじゃあこれで決まりねงั้นตกลงตามนี้นะอ่ะ明日撮影現場で会おうตกลงตามนี้พรุ่งนี้พวกเราค่อยเจอกันที่สถานที่ถ่ายทำนะนั่นということเอ๊ะชิโอริมีวิชั่นใช่ไหมฝั่งขวาครับตะแกะที่เขาติดอยู่เป็นวิชั่นหินพระเจ้านี่มันลาบลื่นมากฉันต้องรีบแจ้งข่าวกับท่านฟูริน่าแล้วช่างพอบกับช่างตัดเสื้อตัดแสงให้พวกเขาเตรียมอุปกรณ์และเริ่มถ่ายทำในวันพรุ่งนี้เอาวิ่งไปแล้วแล้วชิโอริรีบวิ่งไปนะครับชิริพูดตามหลังเลยนะใจเย็นก่อนเซเวอร์ภาพยนตร์ไม่สามารถถ่ายเสร็จได้ในวันเดียวหรอกนะけど私も帰って出演者のために衣装とメイク道具を用意しなきゃแต่ฉันเองก็ต้องกลับไปเตรียมเสื้อผ้ากับเครื่องสำอางของนักแสดงแล้วหูโมเดลชิริโอเคงั้นวันนี้พวกเราแยกย้ายกันก่อนละกันทาบิบิโตไปโม2人は残ってくれ話したいことがあるเอ๊ะเชฟยูทมีเรื่องจะคุยกับเรานะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไร私は先にグザビエを送って帰るわこの人もう興奮してまっすぐ歩けないみたいだからフランクイン初日のイベントงั้นฉันจะส่งซาเวียร์กลับไปก่อนตอนนี้เขาตื่นเต้นจนเดินไม่ตรงแล้วฉันไม่อยากให้วันแรกของการถ่ายทำต้องไปงมหาโปรดิวเซอร์ที่น้ำพุได้ฮะโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะまた明日ね。โอ้ภาคดีนะเนี่ยอันเนี้ยส่วนน้องคนนี้จะเป็นคนที่มาเก็บรายละเอียดใช่ป่ะเนี่ยนี่เราต้องลงไปข้างล่างโอเคอยู่นี่เขามีอะไรคุยกับเราอ่ะそれでシュブルーズがオイラたちに話したいことって何なんだ二重詩を読んだことはあるか？พวกเธอเคยอ่านสองสถานเสือไหมยังไม่เคยอ่านนะครับこの小説は伯爵家の息子と娘がお互いに支え合って生き母親の復讐するนิยายเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของเด็กหญิงชายคู่หนึ่งจากตระกูลบารอนที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อล้างแค้นให้กับแม่ของพวกเขาออมิน่าถึงแสดงเป็นถึงชวนเป็นอายากะกับอายาโตะมาแสดงนะครับเข้าเขาเลย
母親は屋敷の女中で。ตอนเด็กๆพวกเขาพักอาศัยอยู่ในบ้านของท่านบารอนซึ่งแม่ของพวกเขาเป็นสาวใช้ในบ้านทั้งสองคนเป็นลูกนอกสมรสของท่านบารอนกับสาวใช้เพราะอย่างนั้นพวกเขาเลยไม่ได้รับความรักจากคนอื่นตั้งแต่เด็กอารุฮิ彼らが家に帰ると母親が部屋の中で倒れて殺害されていた。พวกเขากลับบ้านและพบว่าแม่ของพวกเขาล้มอยู่ในห้องและถูกฆ่าตายเห็นได้ชัดว่าฆาตกรอาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันกับพวกสมาชิกในครอบครัวซึ่งพูดจาเหยียบหยามพวกเขานั่นเองแต่อำนาจของท่านบารอนนั้นแข็งแกร่งมากมากพอจะปิดข่าวในที่สุดคดีก็ถูกตัดสินว่าเป็นการฆ่าตัวตายความยุติธรรมไม่ได้ถูกตีแผ่สองพี่น้องจึงตัดสินใจหนีไปแล้วกลับมาแก้แค้นในภายหลังหลายปีต่อมาสมาชิกในครอบครัวบารอนต่างถูกฆ่าตายทีละคนด้วยปืนคาบศิลาบนศพของพวกเขามีเรนโบว์โรสที่บางสะพังอยู่ซึ่งนั่นเป็นดอกไม้ที่แม่ที่เสียไปนั้นชื่นชอบมากที่สุดท่านบารอนคิดว่าวิญญาณของแม่คนนั้นมาแก้แค้นวันๆนั้นเลยได้แต่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวแต่ที่แท้จริงแล้วเป็นสองพี่น้องที่หลบหนีไปตั้งแต่ต้นพวกเขาพึ่งพาใส่กันฝึกฝนทั้งวันทั้งคืนจนทั้งคู่กลายเป็นสองทหารเสือในที่สุดพวกเขาใช้พลังของตัวเองในการรวบรวมเบาะแสกับหลักฐานดำเนินตามแผนการจนในที่สุดก็สามารถแก้แค้นท่านบารอนได้สำเร็จทำให้ผู้คนรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของแม่พวกเขาเป็นเรื่องราวที่ถึงอกถึงใจจังใช่แล้วความชั่วร้ายได้รับผลกรรมความยุติธรรมได้ถูกตีแผ่ฉันชอบคอนเซปต์ของมันมากนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เชฟยูทอยากเข้าร่วมสินะก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีเหตุผลอื่นด้วยเหรอお前たちに関する記事を読んだことがある。事件の審判に加わったことにしろ、フォンテーヌの危機を救うため協力してくれたことにしろ。ฉันได้อ่านข่าวเกี่ยวกับพวกเธอแล้วไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการพิพากษาคดีหรือการช่วยรับมือวิกฤตการณ์ของฟอนเทนお前たちが正義感に溢れており、その推理力も侮れないことはすぐにわかる。เห็นได้ชัดว่าพวกเธอเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความยุติธรรมและความสามารถในการใช้เหตุผลที่ดูถูกไม่ได้เลยอย่าบอกนะว่ามีคดีอะไรให้เราช่วยนะสุดยอดนะนี่ตายอนะเคยเก่งก็ทับทับอยู่อยู่ดะเชฟยุทธชมเรานะครับเธอเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากดูเหมือนจะเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาไม่น้อยเลยสินะก็ในชุดนี้เนี่ยครับความรู้สึกของเชฟยุทธนี่ทำผมนึกถึงเจ๊เป่ยเลยนะคล้ายจによる殺人事件が起きたのだ。犯人の手口は。ช่วงนี้มีการก่อเหตุฆาตกรรมด้วยปืนคาบศิลาวิธีการก่อเหตุของฆาตกรมีความคล้ายคลึงกับนิยายมากจริงเหรอช่วงวันนี้ยังไม่เห็นเขียนข่าวเรื่องนี้เลยนะมาเรชโชเซฟันตุมは事件の情報を公開していないからな。หน่วยล่าเงายังไม่เปิดเผยข้อมูลคดีในตอนนี้เพราะการสืบสวนยังไม่มีความคืบหน้าผู้ก่อเหตุและมาระวังตัวเป็นอย่างมากใช้ปืนคาบศิลาฆ่าคนฉันจำได้ว่าในฟอนเทนมีคนใช้ปืนคาบศิลาน้อยมากเลยนะหรือจะเป็นหน่วยปืนคาบศิลาเขาบอกว่าไม่น่าใช่นะครับคือหน่วยปืนคาบศิลาเนี่ยจะตรวจสอบสถานะอาวุธปืนแล้วก็กระสุนปืนทุกวันนะถ้ามีกระสุนถูกใช้ไปจะรู้ได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้พวกเขายังเป็นคนที่ฉันไว้วางใจอีกด้วยแต่ว่าข้อมูลของคดีวันนี้บอกพวกเธอได้แค่นี้แหละเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงน่ะจะแลกกันใช่ไหมก็คือเหมือนแบบเขาจะให้เราเนี่ยไปตรวจสอบกับเขาพรุ่งนี้นะครับお前たちにとって迷惑なのは分かってるが、正義の助っ人は
นี่ก็คือแลกกันใช่ไหมกับเรื่องที่ในพาร์ทตัวเขาจะไปช่วยเกี่ยวกับหนังนะครับฉันรู้ว่ากำลังสร้างความลำบากให้กับพวกเธอแต่ฉันหวังว่าผู้ช่วยแห่งความยุติธรรมมียิ่งเยอะยิ่งดีเราถามว่าทีมรัฐบาลพิเศษไม่มีคนช่วยตรวจสอบหรอこれは特巡隊の役目ではない我々の仕事は犯人を捕まえることで彼らを探すのはマレショーセファンドムの仕事だ調査はいわば市場にเหมือนในเคสอันนี้เนี่ยครับหน่วยรัฐบาลพิเศษของเชฟยูธจะมีหน้าที่จับฆาตกรนะถ้าเป็นสืบหาข้อมูลความจริงเนี่ยจะเป็นหน่วยล่าเงาซึ่งมันเป็นแบบเหมือนหน้าที่มันแบ่งกันนะครับในพาร์ทอันนี้เนี่ยคือเชฟยูธอยากสืบเองก็เลยมาขอร้องเรานะจูนิโอเมะโอคิเซตะคุไนมาตะฮังโกโนเทงุฉันไม่อยากให้ชื่อของปืนคาศิลาต้องมาแปดเปื้อนนอกจากนี้ฉันเองก็สนใจวิธีการก่อเหตุที่คล้ายกับนิยายเหมือนกันรู้สึกว่าเบื้องหลังของเรื่องราวนี้มีความเกี่ยวโยงกันใช่นั่นคือสิ่งที่ฉันคิดมอจิโดยุこれは命令ではなく取引でもなくพูดซ้ำอีกครั้งนี่ไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่การแลกเปลี่ยนแต่เป็นคำขอ二人が明日の撮影を経て事件に興味を持ち調査を手伝ってくれたならถ้าหลังถ่ายทำในวันพรุ่งนี้ทั้งสองคนสนใจคดีนี้และยินดีช่วยฉันตรวจสอบแล้วก็ฉันจะขอบคุณมากทาบิบิโตะดูโม่ไปมอนถามนะครับว่าเราคิดยังไงเราบอกว่าพรุ่งนี้แล้วค่อยคิดแล้วกันแต่คงไม่พ้นที่จะต้องช่วยแหละOi らも少し疲れたぞ。今日はひとまず帰って休んでくれ。冷静な頭を保つことが大切だ。ああ、ね、じゃあ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 、แทบไม่มีอะไรเกี่ยวกับปืนเลยนะมีก็คือไปหาเชฟยูธยังไม่ได้มีการยิงกันนะครับเนี่ยก็ในเคสอันนี้นี่เราจะได้อยู่ที่20ปราโมเจมใช่ไหมแล้วมันจะมีเควสลองอื่นๆโผล่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมลองไล่ๆไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดจากหน้าตรงส่วนของไอ้นี่จะดีกว่าน่าจะเป็นมินิเกมนะนี่ไงภาพยนตร์ฟอนเทนตะกี้เสร็จไปมีทั้งหมดด้วยกัน5บททีนี้เดี๋ยวเราลองอันแรกก่อนนะเป็นยิงสกัดกั้นระยะไกลไปอันนี้ผมจะเรียงตามตรงส่วนของตัวหน้าไอ้มินิเกมข้างบนนะจะได้หาง่ายๆนะครับพุ่งกับชื่อดังเดี๋ยวค่อยมาหาแล้วกันนะพวกนี้มินิเกมก่อนเข้าประจำที่ทุกคนเรียงแถววางปืนประทับไหล่เล็งไว้ให้ดียิงให้แม่นสกัดศัตรูให้ได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมพิเศษของทีมรัฐบาลพิเศษมาสัมผัสความสนุกของการได้เป็นนักยิงปืนคาสิลาจริงๆเถอะมานี่เป็นกิจกรรมของตัวเทศกาลฟอนทีล่าอะไรสักอย่างนั่นนะครับเนี่ยอ่ะผู้มีพลังต่อสู้ระดับผู้นำสูงสุดคุณโผล่มาด้วยเหรอเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนทอริน่านี่เป็นคนที่เราไปเจอกับกิจกรรมของตัวน้องเห็ดนี่ว่าถ้าได้คุณช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ฉันต้องทำภารกิจสำเร็จแน่ๆฟังไม่เห็นเข้าใจเลยเอาเราเคยเจอกันแล้วไงนี่ไงเหมือนไอ้ฉายาเนี้ยจะเป็นฉายาที่แพร่หลายนะครับในตรงส่วนของวงการตำรวจนะฉันเคยมีโอกาสได้พบกับพวกคุณมาก่อนแต่การที่นักยิงปืนที่แสนธรรมดาเหมือนกับคนเดินดินทั่วไปอย่างฉันไม่สามารถทำให้คุณจดจำได้นั่นก็เป็นเรื่องปกติโอ้โหแต่ผมมาจำได้นะถือซะว่าเพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกฉันชื่อทอริน่าเป็นสมาชิกใหม่ของทีมรัฐบาลพิเศษที่รับผิดชอบงานเบเตเลตต่างๆภายในหน่วยโอเคสรุปก็คือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ใช่ไหมในเทศกาลหนังฟอร์ทีนาเลียไหนดูดิอุปกรณ์ยิงสกัดกั้นระยะไกลคืออะไรเป็นแบบจำลองนะครับอย่างไรนะเมื่อใช้งานร่วมกับการสวมแว่นตาทัศนศาสตร์แบบพิเศษที่ก่อนหน้านี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์วิจัยขึ้นมาพวกเราก็จะสามารถจำลองสถานการณ์ตอนที่นักยิงปืนโจมตีศัตรูบนที่สูงได้อ๋อก็คือเหมือนแบบ อยู่บนตรงส่วนโคเวอร์ยิงลงมาใช่ไหมแล้วนี้จะให้เราทำอะไรน่าจะเป็นยิงตรงส่วนของตัวปืนป่ะ
ืมการเป็นนักยิงปืนคาบศิลาที่ยอดเยี่ยมระดับความแม่นยำสูงสุดที่ควรใช้ถึงคือสามารถยิงให้เกิดการกระจายน้อยกว่า1ลิปดาในระยะ 1,900 เหรอระยะ 1,900 นี่แต่ว่าด้วยระดับความแม่นยำของปืนคาบศิลาที่ผลิตล็อตใหม่ในปัจจุบันและระดับการมองเห็นของนักแม่นปืนอย่าพูดถึง 1,900 เลยแค่ยิงให้เกิดการกระจายน้อยกว่า1ลิปดาในระยะ109ได้ก็นับว่ามหัศจรรย์มากแล้วโอ้ถ้าเชฟยูทพูดแบบนี้ได้แสดงว่าเขาจะต้องยิงได้สิโอเคโอเคมางั้นเราเข้าเล่นกันนะครับคือหลักๆเนี่ยเหมือนเขามาจากหน่วยแล้วจะเป็นพิเศษของเชฟยูทใช่ไหมแล้วก็มาทำกิจกรรมโปรโมทนะเข้าท้าทาย ก็ตรงนี้ก็ถูกแล้วนี่แล้วยังไงอ่ะเล่นสายตาฝึกยิงไอเทมควิสเหรอจำกัดเวลาด้วยโอเคแป๊บนึงครับเดี๋ยวนะมันมีไดอะล็อกเกี่ยวกับปืนคาบศิลาเกี่ยวกับปืนคาบศิลาอือฮึเป็นปืนที่ทำอย่างพิถีพิถันมีอายุความใช้งานมีความแม่นยำแล้วก็เสถียรภาพของกระสุนที่ยี่เยี่ยมกว่าถ้าใช้กระสุนชั้นดีที่ควบคุมค่าความคาดเคลื่อนได้ดีก็สามารถทำผลงานที่น่าทึ่งออกมาได้แม้ฉันจะจำได้ว่าชาวเมืองทั่วไปไม่สามารถครอบครองปืนคาบศิลาตามใจชอบได้เหมือนว่าต้องไปเดินเรื่องตามกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนก็คือขอใบอนุญาตใช่ไหมอ๋อเขาบอกว่าถ้าเขากลับไปที่ฐานเนี่ยเขาจะช่วยตรงส่วนของการสอบถามข้อมูลให้เรานะครับถ้าเราอยากได้ปืนจริงๆนะนี่ด่านแรกไหนดูดิกระสุนเหลือไม่น้อยกว่า20นัดจัดการศัตรูทั้งหมดโอเคน่าจะมีคล้ายๆกับพวกกล่องให้ยิงไหมพวกระเบิดนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วมันจะมีกิจกรรมคล้ายๆแบบนี้นะแต่เราต้องเล่นเป็นควาเลน่าตอนนี้นะจังหวะที่ผมอัดอยู่นี่ใช้เวลาประมาณอยู่ประมาณช่วงชั่วโมงที่40กว่าๆนะครับหมายถึง1ชั่วโมง40ก็นานเหมือนกันนะกิจเนี้ยถ้าไม่ข้ามเลยนะถ้าไม่ข้ามเลยชิกซ้ายคือยิงกระสุนมีจำกัด50นัดก็เยอะอยู่นะสามารถตั้งค่าความไวกล้องได้โอ้โหแล้วมันมีศัตรูกี่ตัวเนี่ยเราซูมได้ไหมซูมได้ทดสอบก่อนไม่ต้องรีบยิงโอเคไม่ยากเลยไหนมีตรงกลางด้วยนะอันนี้เสี่ยงไปเดี๋ยวรอมันออกมาดีกว่าโอเคกระสุนปืนมีดีเลย์นะครับในการที่จะรีชาร์จนะ8ตัวหัวอีกไหมตอนนี้เหลืออีกประมาณอยู่ที่20กว่านัดที่ผมใช้ได้นะนี่โบไหนอ่ะไม่เห็นละมันชี้มาทางนี้โอเคเริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวที่นอนนะได้แล้วก็ไม่ได้ยากมากเพียงแต่ว่าต้องค่อยๆยิงนะครับรอมันออกจากโคเวอร์เนาะอ่ะมาเงื่อนไขครบตอนนี้ตรงนี้อยู่ที่30เจมโอเคโอเคไปแล้ว1เดี๋ยวก่อนไปนะครับลองคุยดิมีผู้กำกับข้างๆอากาศดี
มากเลยว่าไหมนำบัตรแจกนำบัตรเหมือนจะเล็บชื่อหนังมานะครับเขาจะแจกนำบัตรนะแถวเนี้ยเป็นบูธของตัวเองอะนะโอเคอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เหมือนจะเป็นเควสกิจกรรมไหมมันมีเป็นเหมือนคล้ายๆบูธอะครับมินิเกมให้เราทำการเขาเรียกว่าอะไรอะประมาณเหมือนกับว่าฝึกถ่ายทำนะครับจัดเฟรมจัดเฟรมสุดล้ำโอเคมาเลือกฉากทิศทางแสงอาทิตย์นี่เป็นอันแรกใช่ไหมใต้น้ำเลยเหรออันนี้ในแง่เกมเพลย์ดีนะแต่ว่าถ่ายทำใต้น้ำนี่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลมากเลยนะครับถ้าเป็นของจริงอ่ะไหนจะเซฟตี้ไหนจะชุดประดาน้ำกล้องถ่ายใต้น้ำได้อะไรอย่างนั้นอ่ะไออีเวนต์อันเนี้ยจะเหมือนกับตอนเราเล่นเควสฟูรีน่านะเอ๊ะทิศทางแสงอาทิตย์นักแสดงรับบทโดยลินเน็ตพยายามแหวกว่ายท่ามกลางพืชน้ำแต่กลับหาทิศทางไม่เจอขณะที่เธอเงยหน้ามองผ่านผิวน้ำไปนั้นแสงอาทิตย์ของพระอาทิตย์ส่องสว่างลงบนใบหน้าของเธอเพื่อนำทางเธอว่ายน้ำขึ้นไปสถานที่ถ่ายทำทีนี้เดี๋ยวเราลองเลือกนะครับอันบนเนี่ยมันสูงเลยน่าจะเป็นข้อนี้ที่บวก10แล้วก็ตำแหน่งถ่ายภาพเป็นตัวนี้อันที่2เป็นอันนี้อันที่3นะครับเป็นอันนี้แล้วก็อันที่4นะเลือกบทเนี่ยต้องใช้เป็นบวก10อันบนเนี่ยตามแสงอาทิตย์เราลองดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าระดับสูงสุดเนี่ยคาดว่าฝีมือขั้นเทพน่าจะ101นะครับให้เดานะใช้เวลางมแป๊บนึงพอเลือกแบบตะกี้นี้เนี่ยมันจะมีคะแนนตรงส่วนของตัวเรียกว่าอะไรอะฟุตเทจ20แล้วก็บท10นะครับถ้ามันอันแบบอันที่มันถูกอะนะแต่ว่าถ้าเป็นฟุตเทจไม่มีบทเนี่ยมันจะได้บวกแค่20นะครับซึ่งตอนนี้มี4ฉากผมได้เป็น30 30 20 20นะก็มาดูกันว่ามันจะได้เต็มยังเต็มและฝีมือขั้นเทพโอเคออกจากการท้าทายนะครับงั้นก็ไปตามนี้นะนี่เริ่มถ่ายทำเป็นชุดตรงนี้นี่เดี๋ยวมาดูของกิจกรรมก่อนว่าตะกี้มันหมดหรือยังเลือกฉากแสดงว่าในตรงส่วนของจัดเฟรมสุดล้ำเนี่ยเราเลือกได้แค่ตรงส่วนของฉากอันเดียวชุดเดียวอ่ะเนาะเหมือนตรงนี้จะมีรางวัลใช่ไหมมีสี่ฉากที่ต้องมาทำอันต่อมานะครับเป็นบันทึกวิเศษแห่งแสงมายารูปนี้ทำผมนึกถึงออสนะครับพ่อมดออสเลยนะตรงจุดนี้เหมือนจะเป็นจุดที่อยู่ตรงโซนนิทรรศการนะครับไปอยู่ที่คนขวาเนาะแสดงว่าเนี่ย2คนมี NPC เปิดเควสอยู่2คนแล้วนะอีก2คนก็น่าจะไม่ต่างกันไหมอันนี้ใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเมลิสหรือว่าเมลิเอสป่ะเนี่ยเขารู้จักเราเหมือนกันนะเราถามว่ามีเรื่องอะไรนะครับเท่าที่จำได้คนที่ชมเราเกินจริงตั้งแต่ต้นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาขอความช่วยเหลือจากพวกเราทั้งนั้นไปมอนพูดนะครับเอาล่ะต้องการอะไรอยากจะให้ทดลองใช่ไหมภาพยนตร์ทดลองก็คืออยากให้เราร่วมมือเขานะครับน่าจะทำสักอย่างหรือมั้งเอาล่ะทีนี้เข้าเรื่องสิคือจะให้เราร่วมมืออะไร
ถ้ามีคนตั้งโรงเรียนสอนนักแสดงโดยเฉพาะก็คงดีฉันอยากได้นักแสดงมากความสามารถที่ต่อสู้เป็นควบคุมการแสดงสีหน้าแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์บทพูดออกมาได้อย่างเต็มที่แต่มันไม่มีนะสิภาพยนตร์ทดลองของฉันวางแผนของฉากพูดเสร็จแล้วแต่ฉากบูยังไม่มีแววเลยผลงานเรื่องแรกยังถ่ายทำไม่เสร็จอ้าวสรุปก็คือไม่ใช่ผู้กำกับมือทองดิถูกไหมสแตนอินฉากบูสแตนนี่ที่ใช่อยู่ข้างหลังไหมคือเขาต้องใช้สแตนอินนะครับเข้ามาทดแทนในฉากบูซึ่งเคสอันนี้เนี่ยตัวเลือกฝั่งของเราจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะก็เข้าใจได้นะครับเหมือนแบบแต่งตัวให้เหมือนตัวส่วนของตัวละครหลักใช่ไหมแล้วก็เข้าไปแสดงแทนบางฉากโอเคสรุปจะทำอย่างนั้นจริงๆเขามาขอความช่วยเหลือเรานะงั้นเราไปเลยเป็นฉากต่อสู้ที่มีบรรยากาศไม่เหมือนกันเลยทั้งหมด4ฉากแต่ละฉากใช้เอฟเฟกต์แสงพิเศษที่ต่างกันระหว่างใช้เอฟเฟกต์แสงพิเศษการแสดงฉากบู๊จะอลังการยิ่งขึ้นตามสคริปต์ที่วางไว้ด้วยประสบการณ์ของพวกเธอเดี๋ยวก็เข้าใจจุดสำคัญทั้งหมดน่าจะเป็นต่อสู้ไหมอันนี้เนี่ยบันทึกวิเศษแห่งแสงมายาคะแนนอยู่ที่ 4,000 นะครับอันดับแรกเผชิญหน้าในคืนที่ฝนสาดตะเกียผมลองดูแลคือลองเข้าไปนะครับบอกเลยตัวละครฟรีงวดนี้ไม่พอนะตัวละครที่เขาให้เราใช้จะเป็นข้างของอัญญากะกับบาบาร่านะครับซึ่งในเคสการจัดทีมเนี่ยหากใครมีชิงชิวแนะนำเอามาใส่แทนบาบาร่าได้เลยนะคือด่านไม่ต้องการที่เอามาฮิลขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในเคสเนื้อในด่านเองเนี่ยมอนเตอร์โดนแช่ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็อีกตัวนึงตัวที่3เนี่ยแนะนำเป็นซูโคสนะส่วนอีกคนนึงถ้าใครมีโรซาเลียใส่มานะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรผมก็จะใช้ในที่นี้เป็นข้างของเบนนี่อ่ะอันนี้ไปเลยก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยในแง่ของตัวเบนเดต C6นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือบัฟไปแท็กแรงเรื่องของเรื่องอ่ะโอเคซูโคสตอนนี้ของผมเนี่ยครับที่เล่นอยู่นะคือไม่ได้ใส่ตัวสีลมนะครับดังนั้นก็จะมาเทสสำหรับดาเมจผู้เล่นใหม่ได้นะครับโอเคมาปุ๊บตับบัฟเสร็จหมดเราก็จัดนะฮะมันติดค้างเป็นไฟนะสาเหตุก็คือมาจากสกิลของเบนเนตแหละไม่เป็นไรแรงเหมือนกันไปอัลติเมทจริงๆอ่ะควรจะเอาเบนเนตที่ไม่ได้แบบไปถึง C6 นะครับมาเล่นเพราะว่าด่านเนี้ยเขาใส่มาเป็นเพิ่มดาเมจน้ำแข็งนะแต่ของผมดัน C6 ไปแล้วนะครับก็เล่นให้ดูนะถือว่าเป็นแบบเอ็กเซมเปิลไปแล้วกันโอเคแปะน้ำอัลติเมทเหมือนเดิมโอ้1 2โอเคเหลือประมาณ30นาทีกว่าเรียบร้อยนะครับ 4,000 แล้วชิวนี่นะครับอันนี้จริงๆถ้าใครมีตัวที่ดีกว่านี้ครับเอามาใช้ได้นะแต่ว่าตัวด่านเองอ่ะบัฟเกี่ยวกับการแปะน้ำแล้วก็บวกความเสียหายน้ำแข็งนะครับก็ลองดูกันนะแต่หลักๆเนี่ยสำหรับใครใส่ฟรีใช้เฉพาะตัวสีดาวกับตัวฟรีก็จะประมาณนี้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรายกเลิกการถ่ายทำแล้วก็ไปยังตรงส่วนเควสอื่นกันอ่ะทีนี้น่าจะเหลืออันสุดท้ายแล้ว
ป็นเควสช่วยเหลือพนักงานที่นั่งศาลนะครับซึ่งอันนี้อยู่ไหนเนี่ยโอเคเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็เข้าไปกันมาครับเทศกาลภาพยนตร์ฟอนทีนาเรียทำได้ดีมากยอดเยี่ยมพอเป็นแบบนี้ความคิดที่จะทำให้โปรเจกต์เสร็จก่อนวันที่กำหนดคงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยคือยังไงเนี่ยเจ้านายคงไม่ด่าพนักงานจากไหนเนี่ยร้องไห้เฉยเลยโอเคขอบคุณที่เป็นห่วงนะตอนนี้ฉันต้องการหมอที่จะช่วยชุบชีวิตอาชีพการงานของฉันได้ที่มันกำลังจะดับอนาถมากกว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะไหนอธิบายดิเดี๋ยวผมสคิปเร็วๆหน่อยนะครับแต่จะสรุปให้ฟังนะปัญหาทางเทคนิคสรุปก็คือฉันชื่อเฮเลนเป็นวิศวกรผู้จัดหาอุปกรณ์ให้เทศกาลภาพยนตร์ฟอนทีนาเรียมีหน้าที่พัฒนาอุปกรณ์ถ่ายภาพเป็นหลักอ่ะฮะเพื่อเอฟเฟคที่ดีเยี่ยมผู้ว่าจ้างของเราบอกว่าต้องการแท่นกันสั่นเหรออ๋อใช้กับกล้องนี่ให้มันภาพมันไม่สั่นนะครับเวลาถ่ายเนี่ยในขณะเดียวกันแท่นกันสั่นต้องแบกหุ่นนักแสดงหรือสัตว์จำลองได้อ๋อเมื่อเป็นแบบนี้พวกเขาจะสามารถตามถ่ายนักแสดงที่กำลังเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วก็คือคล้ายๆกับไอ้นั่นไหมรถอะรถที่เวลาคาเมร่าแมนเขาอยู่อะครับแล้วจะมีคนเขาเรียกว่าอะไรเข็นให้อะราคาถูกทนทานด้วยนะแต่ว่าตัวเขาทำเสร็จแล้วทีนี้ยังไงผู้ว่าจ้างก็เป็นคนที่เราจะขัดไม่ได้เมื่อก่อนผู้ว่าจ้างเคยเรียกร้องเยอะกว่านี้อีกฉันก็ยอมกัดฟันทำตามเงื่อนไขพวกเขาสำเร็จแล้วงวดนี้มีปัญหาอะไรอ่ะไม่มีคนทดสอบ เข้าใจแล้วก็คือทำจนเสร็จแหละแต่ไม่มีคนเทสทุกอย่างมันถูกทุ่มไปกับตรงส่วนของงานเทศกาลหมดเลยนะครับแล้วถ้ามีปัญหาเนี่ยเกิดไม่มีคนเทสเนี่ยแล้วไปใช้ปุ๊บมันถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาต้องรับผิดชอบอ่ะนะมันจะซวยเอานี่ปัญหาก็คือถ้าสมมุติเกิดการยกเลิกสัญญาจ้างตรงส่วนของตัวเฮเลนเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบนะชดเชยเป็น10เท่าเลยเราน่าจะต้องช่วยเทสให้ไหมจากการและเพื่อยืนยันการทำงานของแท่นกันสั่นในขณะที่เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงสุดฉันจะปรับพวกมันให้อยู่ในโหมดเคลื่อนที่แบบพาสซีฟที่จะหลบเลี่ยงทุกอย่างที่เข้าใกล้อ๋อคือออโต้ถูกป่ะเราจะต้องวิ่งตามแท่นกันสั่นในระยะเวลาที่กำหนดมาได้แสดงว่าเป็นภารกิจวิ่งไล่จับสินะเหมือนจะมีค่าเหนื่อยด้วยนะครับแต่ก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกส่วนใหญ่นักเดินทางนี่ช่วยประจำอยู่แล้วนะคือถึงจะน้อยอ่ะครับแต่มันก็ได้แหละโอเคไปม่อนบอกเธอควรจะเปลี่ยนเจ้านายใหม่นะถ้าจะเจอขนาดเนี้ยเข้าท้าทายนะครับโอ้ตำแหน่งอ่ะมาไหนดูดิอันนี้วาร์ปลงได้เลยเนาะบอลจากกลกันสั่นจะหลบเลี่ยงจะหลบหลีกนักทดสอบโดยอัตโนมัติเคลื่อนที่ไปยังทิศทางตรงข้ามกันอ๋อนี่มันเตะบอลนี่ใช่ไหมบอลจากกลกันสั่นจะได้รับผลกระทบจากนักทดสอบทุกคนใช้คุณสมบัตินี้เพื่อต้อนบอลไปยังพื้นที่เป้าหมายของตัวเองก็คือย่างบอลยันป่ะนอกจากบีบอลกันสั่นทั่วไปมีบอลกันสั่นทั่วไปยังจะมีบอลกันสั่นงดงามมันงดงามตรงไหนเนี่ยใส่หมวกเหรอวิ่งได้7แต้มเลยเหรอในขณะทดสอบจะมีบัฟกระโดดดึงปรากฏขึ้นกระโดดได้ไกลขึ้นโอเคแสดงว่าต้องแย่งบอลกันถ้าอย่างนั้นอ่ะมาลองดูนะครับน่าจะใช้หลายวันอยู่ไหมไอ้เนี้ยวิสวยยังได้ข้างหลังอ่ะประตูพอดีเลยบังคับจับคู่ท้าทายด้วยเอาแล้วเตรียมตัว
พื้นที่อะไรเนี่ยพื้นที่ผมเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับเหมือนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด้วยนะตอนเราเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เข้าไปดูน่าจะเห็นชัดกว่าเพราะรอแป๊บนึงอ่ะโหลดครบแล้วเราไปตัวละครที่ผมใช้จะเป็นเย่หลานนะจริงๆตัวละครในเกมนี้ครับถ้าไม่ได้อวยนะพูดถึงในเรื่องแง่เกมเพลย์อย่างเดียวอ่ะตัวผู้ชายจะมีภาษีดีกว่าตัวผู้หญิงในแง่การกระโดดสรรหาซะแล้วบอลใช่ไหมไปก่อนโอเคต้อนเข้าไปบอลกันสั่นงดงามโอ้ไปนู่นแล้วไปต้อนให้คนอื่นเฉยเลยนี่คือแค่ผ่านเฉยๆป่ะหรือว่าต้องได้แต้มเท่าไหร่เนี่ยหูอาการและหนักเลยทีนี้เข้าใจกฎของเกมแล้วหลักๆก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่จะต้อนไปนั่นแหละแต่ประเด็นคือเวลาต้อนเนี่ยมันมั่วซั่วมากเลย ต้อนสู้เขาไม่ได้อื้อ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 ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไปทางนั้นเอาไปทางนี้แต่อย่างน้อยไม่ขอโลแค่นั้นแหละได้ไหมเนี่ยน่ากลัวมากโอเคได้900แต้มนะครับเอาเท่าไหร่เนี่ยกลับไปตำแหน่งก่อนที่จะเริ่มท้าทายงั้นเหรอ คือพี่แกเล่นกันเถื่อนมากเลยอ่ะไหนมาดูดิเอาเท่าไหร่เนี่ย 2,000 แต้มใช่ไหมพรีวิวรางวัลโอ้โหคือต้อง 5,000 แต้มถูกป่ะแต่คะแนนสะสมเนี่ยตอนนี้ของผมอยู่ที่เราได้น่าจะเป็นเพราะวันแรกๆนะครับอาจจะล็อกไว้เนาะไม่เกิน 2,000 แต้มเยอะอยู่นะแล้วก็เหมือนจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยตอนช่วงท้ายโอเคงั้นเดี๋ยวผมยังไงก็ตามนะยัดไปให้เต็มก่อนเป้าหมายผมเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็ที่เหลือสุ่มเมานะว่าจะเจอเป็นด่านแบบไหนโอเคมาถ้าเต้นกงกิ้งก็สึกกับประเภทใช่แล้วเดี๋ยวมันต้องกระโดดเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนั่นแหละนั่นแหละเอ้ามีคนมาดันให้เฉยเลยไม่เป็นไรดีครับดีนำแล้วอุ้ยไกลกันไปท็อปอยู่ท็อปอยู่ได้แหละรอดตายแล้ว
ก็เดี๋ยวเราลองมานับตรงส่วนของของรางวัลกันนะครับสำหรับวันนี้อันแรกเนี่ยยิงสกัดกั้นระยะไกลหรือกระสุนอย่างน้อย20นัดนะครับได้อยู่ที่30ประโมทเจมแล้วก็ของรางวัลอื่นๆนะปะตรงนี้30อันที่2นะครับบันทึกวิเศษแห่งแสงมายาได้อีก30ตรงนี้30นะครับตะกี้นี้อยู่ที่30เช่นกัน60นะซิ่งสุดฟ้าทะลุขีดจำกัดพาร์ทอันนี้แล้วจะเก็บแต้มได้นะแต่วันแรกเนี่ยมันแม็กอยู่ที่ 2,000 นะครับเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไปอยู่ที่80ประโมทเจมนะครับเพราะว่ามี20อยู่4อัน80นะตะกี้บวกกับ60ใช่ไหมเท่ากับเรามีอยู่ที่140นะครับแล้วก็มาตรงนี้140บวกกับอีก30ตรงนี้ฝีมือขั้นเทพนะครับในจัดเฟรมสุดล้ำก็จะเป็นด่านต่อสู้ยังไม่หมดนะตรงพาร์ทของตัวภาพยนตร์เนี่ยครับตะกี้เรามีอยู่ที่20ตะกี้170นะบวกกับอีก20ตรงนี้นะครับเท่ากับ190แล้วก็วันนี้มารับตรงนี้อีก190บวกกับอีก60นะครับเป็นทั้งหมดอยู่ที่250แล้วเราก็ได้รางวัลเป็นเจ้าหนี้ดาบนะครับส่วนร้านค้ากิจกรรมมีของให้แลกอยู่ก็สามารถเอาของมาแลกก็ได้นะแต่ซักเจสก็คือแนะนำนะครับแลกเป็นของที่ใช้สำหรับในการอัพเจ้าหนี้ก่อนมันจะมีดาบที่ให้มากับกิจกรรมใช่ไหมถ้าสมมติอัพช่วงนี้เนี่ยตัวส่วนของตัวดาบเองครับมันจะมีโบนัสอยู่ในที่เห็นเนี่ยนี่ครับก็เป็นทุกรอบนะของเกนชินโอเคเดี๋ยวผมก็อัพไปเลยนะซึ่งนะตรงนี้เนี่ยครับของที่ใช้ปลดจะเป็นรูปถ้วยก็แลกถ้วยก่อนก็ได้นะครับกับพวกเงินพวกอะไรอย่างไรตามนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ